ที่ทำอยู่ไม่ใช่หนึ่งจะเป็นอาจารย์อยู่ที่พระนครเหนือแล้วก็อีกคนหนึ่งจะให้คุณวรพจน์เป็นเจ้านายผมอยู่ที่บริษัทเกษตรดิจิทัลพูดเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวันนี้ก็จะพูดเรื่องอย่างนี้ที่ว่าก็จะบอกว่าโปรแกรมดิจิทัลนี่คืออะไรคือเอาปูนซีเมนต์ที่มีอยู่นี่แหละไปผสมกับดินในที่ใช้แมทเทอเรียลในที่เลยนะครับซีเมนต์ดินที่อยู่ในที่เนี่ยแต่ดินอะไรบ้างดินอ่อนดินเหนียวอ่อนกับดินทรายทำให้มันแข็งพอทำให้แข็งแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้รับน้ำได้ใช้ป้องกันดินพังได้แล้วก็ใช้กันน้ำซึมผ่านได้เพื่อทำงานขุดดินได้ทำฐานรากถนนสนามบินได้ทำถนนแม่พังเวลาน้ำแห้งโอ้ยเขาสูบน้ำหมดน้ำแห้งเยอะไม่ใช่ครับนั่นคือออกแบบผิดออกแบบคนไม่คิดบอกว่าใช้แบบมาตรฐานซึ่งไม่ใช่แบบที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ออกแบบมาตรฐานพอได้บอกไหมครับผมก็จะสอนประมาณนั้นที่เหตุผมไม่ต้องเขียนตำราเพราะว่าผมไปทำอันประเด็นที่หนึ่งเลยคือผมได้คุณก็พระบารมีตอนในหลวงเสด็จที่พระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อปี91อะไร34มั้งก็ท่านพูดกับผมอยู่45นาทีออกรวมกันก็ท่านเข้าใจแล้วท่านถามผมว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างผมก็กราบเรียนพระองค์ว่า1ป้องกันฝั่งแม่ผังป้องกันถนนแม่ชุดตัวมากป้องกันดินรอบอาคารแม่ชุดตัวแตกต่างกับอาคารมากแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดที่บางขุนเทียนที่เราหายที่ที่หายประมาณ3,000ไร่ทำยากสามารถทำให้ดินแข็งกันน้ำซึมแล้วเอาคันมาวางบนถ้าใครสามารถทำขยะสะอาดได้ขยะก็จะหมดกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครก็จะได้สวนสาธารณะขึ้นมา3,000ไร่อาจารย์บอกก็ทำบอกเลยนะพระเจ้าบอกให้ก็บอกว่ายังไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าครับก็เลยวันรุ่งขึ้นรองผู้ว่ามาผมก็ได้มอบ10กว่าล้านทำด้วยแต่ก็เลยต้องเขียนนี่แล้วบังเอิญผมไปไทยวัฒนาพาณิชย์เขาบอกอาจารย์จะมีซื้อฟิล์มไหมผมคิดราคาถูกผมก็ส่งไปผมคิดราคาแล้วถูกจริงๆเลยมันใช้กระดาษอาร์ตทั้งหมดเอาอะไรฟิล์มผมก็เลยขอสปอนเซอร์โฆษณาเพราะผมออกแบบให้ทั้งหมดบริษัทในเครือสาพัฒน์บริษัทไลออนนะกับขออีกบริษัทนี่บริษัทไม่ต้องขอมันก้าวเอาดูแลปกหลักปกหลังไหนแล้วก็ผมก็เอางานวิจัยที่มีอยู่แล้วที่ใส่เพื่อคนอื่นจะวิจัยไม่อยากให้วิจัยซ้ำให้วิจัยต่อพูดยินได้ก่อนไหมครับแล้วก็เขียนทฤษฎีแล้วก็เอามาทำงานแล้วในหลวงทำอาจารย์ไปทำงานที่ไหนบ้างเขาบอกว่าไปที่ศูนย์หอก้าไปแก้จะมีให้ดูแล้วก็ไปที่ป้อมประจุนไปแก้ที่ทำให้ดูในหลวงถามผมทั้งสองครั้งว่าแล้วอาจารย์ไปดูประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากดินอ่อนบ้างไหมทำไงนับในพื้นที่บอกไม่ได้ไปกับพระเจ้าครับนี่ออกไปครับพอหลังจากนั้นแล้ว
ใครมาหาผมก็ต้องทำแหละเพราะว่าเราแย่จริงๆเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็เลยเขียนเพื่อให้ใช้ในประเทศไทยนะก็ทีนี้ก็สิ่งที่สำคัญก็คือผมจะสอนแต่ความไม่ถี่ง่ายๆคนหนึ่งอันหนึ่งเรื่องดินเนี่ยมันจะมีอยู่3ชื่อคือดินเหนียวดินตะกอนเราเรียกดินตะกอนฝรั่งเรียกว่าซิลแล้วก็ดินทรายเอามาทำถ้าสงสัยเอามาทำเป็นสารละลายก่อนเอามาทำเป็นสารละลายแต่ผมเอาตัวที่มาง่ายหน่อยเอาดินเอาขวดน้ำนี่ก็ได้ดินมาเป็นสารละลายมาเป็นสารละลายของขวดน้ำที่เราเจอมากที่สุดก็คือทำเข็มเจาะแบบแห้งนึกออกไหมครับพอเจาะพักคนเจาะบอกถึงทรายแล้วครับทุกพี่เราก็เทคอนกรีตได้เลยทั้งที่เราไม่เคยไปดูทรายจริงเปล่าโดนลูกน้องพระเจ้าตะเบนเจเวตี้หลอกหรือเปล่าจะไปรู้น้องพระเจ้าชัยวรมันหลอกหรือเปล่ารู้จักไหมนั้นเพราะฉะนั้นมันจะหลอกไม่ได้มาทำเป็นสารละลายถ้าตกตะกอนหมดใน2นาทีคือทรายถ้าตกตะกอนหมดใน10นาทีก็คือซิลหรือดินตะกอนหลังจากนั้นไม่ต้องรอ10นาทีวันเดียวก่อนเช็ค10นาทีก่อนคนจริงไปบีบดูก็รู้แล้วจะคนต้องคล่องก็จะรู้แล้วนะครับนี่คือหวังว่าคงทำอันนี้เป็นก่อนที่จะนั่งนะครับทีนี้เวลาทดสอบเนี่ยผมเนี่ยได้หลักพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อใครง่ายทดสอบก็เวลาเจาะดินเนี่ยพอเจาะมันสักสามหลุมเป็นอย่างน้อยปกติเนี่ยประมาณหนึ่งไร่หนึ่งหลุมแต่ถ้าอาคารเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ถ้าที่ดินเล็กๆอ่ะสักสามหลุมแต่บางทีหลุมก็บุญเลยไม่ค่อยให้เจาะเจาะเนื้อไปครับแต่ถ้าผมทำเนี่ยไม่เจาะเนี่ยผมไม่ทำคนอื่นเจาะแล้วผมก็เจาะซ้ำเพราะว่าผมบอกผมไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆเจาะซ้ำไม่มากดูก่อนถ้าผมพูดถึงซีเมนต์คอลัมน์ก่อนแล้วกันถ้าเป็นถนนก็ห่างกัน500เมตรถนนมีคลองห่าง500เมตรถึงนี้แล้วก็ลึกประมาณ30เมตรที่เป็นซีเมนต์คอลัมน์แล้วก็ทดสอบอะไรบ้างวอเตอร์คอนเทนต์ทดสอบก็ 70% กลับไปดูรีพอร์ตได้เลยที่จ้างบริษัททดสอบส่วนมากทดสอบวอเตอร์คอนเทนต์เนี่ยซอฟต์เพลย์ตัวนึงมีเดียมเพลย์ตัวนึงสติปเพลย์ตัวนึงแซนตัวนึงเพราะมันเอาที่ราคาคือเราต้องเอา engineering come first ถ้าทดสอบตัวหนึ่งผิดเป็นไงครับผิด 100% ถ้าทดสอบ10ตัวผิด1ตัวก็ถือว่าผิดแค่ 10% ยังเอาตัวอื่นมาใช้ได้ที่พูดถึงหลักสถิติเป็น engineer เรียนมาเยอะแล้วกลับมาสอนง่ายๆก่อนแล้วก็ refit limit ก็ต้องสอบทดสอบประมาณ 70% refit limit เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรผมก็ไม่รู้ไม่ทดสอบเลยก็บอกเหมือนกันนะไปดูบริษัทเลยบริษัททดสอบอย่างตัวนะครับซึ่งไม่ใช่ลิฟิลิมิตเนี่ยเมื่อไหร่มันมีค่าเท่ากับวอเตอร์คอนเทนต์ดินนั้นไหลเมื่อรับน้ำหนักเมื่อขุดเราจะได้รู้อย่างนั้นถ้ามันทดสอบผิดไปแล้วรู้จะรู้ได้ยังไงโดยเฉพาะวิชาซีเมนต์คอลัมน์จะต้องใช้นะครับ4ทดสอบแบบล้างผมพยายามเช็คหาอะไรที่อยู่มาอะไรจำได้ใช่ไหมครับสีบเนี่ยต้องทำแบบล้างแบบล้างก็พยายามดูนะครับผมพยายามพูดให้ลูกค้าเนี่ยที่ไปจ้างเขาต้องรู้ด้วยคือสีบมาจนถึงเบอร์สิบแค่เบอร์สิบตัวเองก็แล้วผ่านเบอร์สิบก็เอาไปล้างผ่านเบอร์200บางคนล้างถึงบน200ล้านเม็ดเล็กๆมันเป็นไปกรอบเม็ด
ม็ดโตๆทำให้เปอร์เซ็นต์มันพลาดพอที่บอกไหมครับดูไม่ใช่จ้างเขาทำแล้วบอกเขาเป็นผู้มีความรู้ไม่ใช่ที่ผมพูดให้ฟังแล้วว่าดูเขาใช้ไม่ได้มันก็ใช้กันอาชีพเขาแล้วก็เทสดินก็เหมือนกันทั้งที่ต้องเทสเยอะๆแต่ไม่ได้เนื่องจากว่าผมไม่อยากโทษเขาบริษัทจอดินรั่วเอาราคาต่ำเป็นหลักเป็นจ้างเพราะเราต้องเขียนสเปคไว้ว่าจะต้องการใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้คลาสฟายได้ที่ทดสอบก็มีอันคอนฟายคอมพิสิตเต็มนะครับแล้วก็มีอันคอนฟายยูนิเวทวอเตอร์คอนเทนต์ค่ายางโมดูลัสทั้งแบบแทงเย็นกับแบบเซ็กแคนหาค่า E นะครับหาค่าขอพอแล้วก็หาค่าวอยเรโช44 44 41คือบางคนเนี่ยผมพูดให้ฟังก่อนแล้วกันคำนวณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เอาค่าพารามิเตอร์อเมริกาพารามิเตอร์รัสเซียใส่แต่มันใช้กับแบงค์ของที่พูดอ่ะมันไม่ใช่บ้านเราเทสแต่ซีกับฟรีพอโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันใช้แคปป้าเคยทดสอบปะไม่ใช่สปริงก็ไม่เคยทดสอบปะก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นให้ใช้ที่ทดสอบก่อนจะใช้พารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่ากันแต่ต้องกลับมาพารามิเตอร์ที่เราคล่องกันแล้วเพราะแฟกเตอร์เซฟตี้มันแฝงอยู่นึกออกไหมครับผมพูดอย่างนี้ผมยกอย่างง่ายๆว่าคุณทดสอบฟีนเวนเชียรู้จักไหมฟีนเวนเชียเป็นหมุนโอ้ตรงความจริงมีซิกมา3ทดสอบอันคอนฟายดีตอนเก็บตอนรบกวนแล้วผลมาก็รบกวนอีกแต่ผลไม่ดีทดสอบได้ค่าพารามิเตอร์ใช้แฟกเตอร์เซฟตี้ตัวนั้นใช้มาโดยตลอดมันอยู่เป็นลูกปิดมันอยู่เสร็จแล้วพอเรามาใช้พารามิเตอร์เรามาทดสอบโดยวิธีที่ว่าทันสมัยถูกต้องไม่จะผิดนะครับแล้วมาใช้แฟกเตอร์เซฟตี้ตัวเดิมออกแบบมันก็พังพอเข้าใจผมพูดไหมครับเพราะฉะนั้นที่เข้ารีเสิร์ชมานานๆมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างแฝงอยู่เราจะใช้อะไรก็ไม่ว่าต้องรีเสิร์ชไม่ใช่ไปจับมาใช้จับมาใช้ซึ่งฟังเยอะแยะแล้วก็โทษผู้รับเหมานะประเด็นนะทีนี้ก็ทดสอบแอคเซลแอคเซลมันดีที่สุดละแต่ว่าเหมือนผมว่าแฟกเตอร์ชัดที่ต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าเมื่อไรเราไม่ยังไม่รีเสิร์ชว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรให้กลับเหลียวไปดูสิ่งที่ต้องหาก็คือความมีกรดด่างมีซัลเฟตหรือเปล่ามีออร์แกนิกหรือเปล่าและค่าสปริงถ้าสปริงยังไม่มีทดสอบเหมือนกับบ้านเราเนี่ยผมก็พยายามไปทดสอบซึ่งความจริงทดสอบของแบบไอโอวาก็โอเคแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ใช้เทรดเบริ่งเนี่ยเทรดเบริ่งมันลงไปลึกๆไม่ได้อันนี้สปริงตัวนี้คำนวณมาจากเทรดเบริ่งนี่และขอพูดอีกเรื่องว่าเพดเวอร์ริงเนี่ยให้ใช้สำหรับสนามบินกับถนนเท่านั้นอย่ามาใช้กับอาคารตอนนี้ทดสอบท่านเยอะแยะเลยอาคารเพราะอะไรเพดเวอร์ริงเนี่ยเอาน้ำหนักมาเทินบนหาที่ไหนครับเอารถสิบล้อมารถสิบล้อที่หนักที่สุดของพระนท่านสนองดับน้อยน้อยหักเยอะหน่อยก็ได้แค่นั้นดิสทริบิวชั่นลงไปเท่าไหร่ถูกไหมครับลงไปแค่5เท่าของเกรด30เซนลงไปเท่าไหร่เอา30คูณด้วยลงไปเป็น50ดิสทริบิวไปแค่นั้นถ้ากระล่างซอฟเป็นไงตึกก็ผ่านเพราะตึกเราใหญ่สูงเข้าใจไหมครับคือตอนผมเป็นกรรมการร่างมาตรฐานอาจจะแก้กับกระทรวงโยธาก็เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปริ่งผมโยมาเนี่ยมีการจะมาผมโยมาบ้าง
เทรดดิ้งใช้เยอะๆเลยผมบอกผมอธิบายฟังทุกคนเข้าใจผมบอกเราจะลอกอะไรใครมาต้องทำตามให้ครบเช่นของอเมริกาเขาทำเทรดดิ้งแบบแห้งแล้วก็เขาเอาแช่น้ำไว้24ชั่วโมงสูบน้ำออกมาเทสเทรดดิ้งสามอีกเที่ยวนึงนะครับเทสสามจุดในไซต์เดียวกันเนี่ยแล้วทำซาวดิ้งคือมาเจาะไม่ทดสอบเจาะดู SPT อย่างเดียวลึกลงไปว่าดิ้งข้างล่างเป็นอย่างไรนะใช้เปลี่ยนไปเรื่องทางอาการได้ถ้าจะทำอย่างนี้เขาบอกว่ามันแพงกว่าเจาะดิ้งสองลุมดิใช่เราเอาราคาคัมฟอร์สไม่เอาอีกเยอริ่งคัมฟอร์สนี่ต่อไหมครับได้หลายเรื่องเลยนะทีนี้เวลาเทสเนี่ยพารามิเตอร์เราเทสเยอะที่ผมรีเสิร์ชที่คิดว่าบางบอลชายทะเลเทสวอเตอร์มันเทสวอเตอร์เลยมันมีปีบ้างนะหรือไม่ใช่ปีแต่บางทีดินแห้งแล้วก็เอาตัวที่เกาะประกอบกันทั้งหมดมาหาบาวเดอรี่ว่าจะเอาตัวไหนที่ไม่ติดกุ๊กถ้าเอากลางๆมีโอกาสถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งถูกไหมครับก็ที่เป็น make decision ของ engineer แล้วก็ต้อง make ให้ถูกด้วยว่ามันเป็นยังไงเอา lower แล้วเอา upper เพราะฉะนั้นใครเทสตัวเดียวเลิกพูดนะครับแล้วก็ทั้งหลายเนี่ย unrated strength ของมันกันโอเคเข้าใจว่าดินเนี่ยจริงๆมันจะแข็งข้างบนแล้วก็อ่อนแล้วก็นี่ผมแอคคูเรทมาใช้งานแล้วนี่เป็นอะไรยูนิตเวทเหมือนกันนะครับมันจะบอกเราว่าถ้ายูนิตเวทมันน้อยๆดิ่งมันจะซอฟยูนิตเวทมากๆดิ่งมันจะสติ๊กทั้งหมดมันมีความสัมพันธ์กันพารามิเตอร์นะครับเพราะการทำซีเมนต์ก็เริ่มทำได้ยังมากแค่นี้นะครับยกเว้นจะฝืนทำเชิญครับเชิญครับนับต้นมันเนี่ยไม่ต้องนับแต่พอเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นค่า C สับ C แล้วก็ C สับ B คือพูดเนี่ยไม่อยากให้จำอะไรเยอะแต่บางคนเป็นอาจารย์หมออะไรบางคนเป็นดีไซเนอร์ต้องรู้เท่านั้นเองคนพูดหมอก็รู้ว่ามันต้องมีอย่างนี้นะอย่ามาหลอกกันนะนะก็44 44ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมทำงานกับญี่ปุ่นเลยทำงานกับอะไรเลยเนี่ยในราบราชการหน่อยก่อนแล้วกันตอนผมทำสนามบินดอนเมืองส่วนขยายเมื่อ40ปีมาแล้วทำร่วมกับญี่ปุ่นผมทดสอบคอนโซลที่ปั๊มมดเนี่ยได้ข้ามาส่งไปให้ดร.ชิมูระจำได้บอกว่าอยู่ทดสอบผิดโอเคผมให้เด็กปริญญาโทอีกกลุ่ม10คนทดสอบใหม่ได้ใกล้ๆกับเดิมส่งมันดูเราอยู่ทดสอบผิดอีกแล้วผมนับหนึ่งถึงสิบก่อนบอกว่าเอาประเทศโตเกียวหน่อยครับมันบอกประเทศกับอะไรยูทูบแล้วนี่ออกไหมครับนี่คือดินประเทศไทยดินประเทศญี่ปุ่นไม่เหมือนกันพอหลังจากนั้นจะผมทำซีเมนต์บอลล์เนี่ยมันได้ตังค์ผมไปเที่ยวจะไม่ใช่ที่มูร่าโดยใจซีเมนต์บอลล์เดี๋ยวจะดูกำลังผมลงไปในบ่อขอสร้างไอ้ขี้โคลนที่ติดรองเท้าน้ำฉีดหอมหมดเลยร่วงหมดเลยแต่บ้านเราขึ้นมาต้องเอาแปรงเหล็กถูไหมครับมันจึงจะออกเพราะบ้านเราเรียกว่าบ้านบุรุษตั้งที่ว่าดินเหนียวมันเหนียวจริงฝรั่งเรียกเกรซึ่งเราไปเทียบเคียงกันก็รู้ว่าไม่เหมือนกันละปาร์ติเคิลเราเล็กกว่าเขาแล้วแล้วก็เหนียวกว่าเขาแล้วก็จะรู้ว่าดินแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างที่แหล่งการเกิดของดินด้วยพอเข้าใจนะก็ทีนี้ในแหล่งเนี่ยต้องทดสอบเยอะหน่อยนะครับผมเนี่ยทดสอบคือดร.เทียชาติบอกว่าอาจารย์
รีเสิร์ชยังปักใต้มีดินพลุนะถ้าดินพลุจะเป็นยังไงดินมีออร์แกนิกจะเป็นยังไงเราไปทำถนนทั่วไปเนี่ยเพื่อเตรียมจัดโครงการโอเคครับแต่ทำที่แต่ว่าจะสาทำที่สี่ก็เอาสิ่งเกี่ยวบนเพราะว่าดินกรุงเทพเนี่ยมาใส่ขยะบ้างใส่กรดบ้างนะครับก็จะรู้ว่าอ่านไม่ตรงกันดูหนังสือคงมีนะหน้าต่อไหนไม่รู้นั่นยังไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่มีอินทรีย์ตอนแรกดินตอนนี้มีอินทรีย์เป็นศูนย์ใส่ซีเมนต์ต่างกันนะครับใส่ซีเมนต์น้อยเติมตังน้อยสเต็งน้อยใส่ซีเมนต์มากเติมตังมากสเต็งมากเอาอย่างนี้ดีกว่าก็แสดงว่าสเต็งลดถ้ามีสีเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีกรดค่า pH น้อยๆเป็นกรดไม่แข็งเลยพอเป็นกรดเยอะๆต้องใช้ปูนซีเมนต์เยอะๆนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยตามรีเสิร์ชผมที่ทำมาแล้วเนี่ยก็คือใช้ไม่น้อยกว่า150กิโลต่อลูกบาศก์เมตรถ้าน้อยกว่าไม่แข็งเช่นบริษัทอุบลจะทำใส่ประมาณ100เนี่ยที่ถนนบางนาตราดเจ๊งหมดทั้งสายเพราะมันฟันเข้ามาเนื้อออกไหมครับใส่150ยังไม่ดีหรอกผมคนส่วนมากผมจะใช้ประมาณ200 220แต่ถ้าเมื่อไหร่มีกรดผมจะใช้ประมาณสัก400300กิโลต่อลูกบาศก์เมตรดินปีนี่ผมพูดถึงผมจากผลรีเสิร์ชส่วนมากรีเสิร์ชทั้งนั้นครับเสร็จแล้วก็นำมาทดสอบค่าสเตรนท์ทางด้านรับสเปนดิ้งสเปนดิ้งนี่ก็ต้องเทสอย่างนี้นะครับดูนะตรงเต็มมี4พอยต์มันจะเกิดเกลียวไปที่อยู่ระหว่าง2ตัวนี้คนทำพอยต์เดียวอาจจะไปโน่นไปนี่นะก็งานที่บอกมันเป็นหน้าเท่าไหร่2ส่วนอันนี้ลูกศิษย์ของไปเรียนที่สงขลาไปเรียนที่มาในสงขลานักเรียนเป็นโตขึ้นนะบอกไปรู้ไม่ต้องไปทำอยู่ผู้รู้หมอไม่ต้องไปทำอยู่มาเลยทำเสร็จแล้วก็ผมศึกษาที่กฟผ.วังน้อยนี่มากที่สุดตอนนั้นเป็นคณบดีพอดีแล้วก็ลูกศิษย์ผมเรียนได้ทำอ่างเก็บน้ำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไปก็เพราะมีที่ดินน้อยขุดชาดินกรุงเทพคุณ1ต่อ8 1ต่อ5จึงจะอยู่ถ้าคุณอย่างนั้นหมดที่ดินไม่ได้ไม่นานเก็บน้ำนะครับก็ทดสอบผมก็ให้เด็กนักศึกษาประจำที่10ประมาณสัก12ที่10ที่10ปีโตและโปรเฟสเซอร์เบอร์กาโดมาขอหุ้นทำที่10ปีเอกอีก3ที่10ก็ต้องขอบคุณเด็กรุ่นนั้นเพราะว่าดรอปคอร์สไปทำผมก็ขอปูนซีเมนต์บริษัทราช้างเนี่ยได้สัก200ตันแล้วขอลูกศิษย์ประมาณล้านแต่ไม่ได้ขอเป็นตังค์อ่ะขอเป็นเครื่องจักรคนมาช่วยทำที่สิได้เยอะหน่อยอยู่ในสื่อเล่มนี้หน่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่สี่รวมระหว่างปริญญาโทกับปริญญาเอกของเอทีอันนี้เป็นถ้าดูก็คือผมจะทำคอสะพานกสบาลเข้าหมู่บ้านทั้งหลายสมัยก่อนกสบาลเนี่ยนานมาแล้วตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเบลดิ้งยูนิตเนี่ยอะไรครับวิ่งก็ห่อได้ลงก็ห่อได้กสบาลไม่ซื้อต้องไปอยู่บนเข็มยาวถนนอยู่บนเข็มสั้นผมก็จะทำเดสบิวยาวไปหาสั้นอะไรเงี้ยแล้วมาดูว่าเป็นยังไงที่เอามาพูดนี่คือเรื่องเราวัดแรงดันของน้ำในดิน
ราะฉะนั้นการทำซีเมนต์คอลัมน์ในประเทศไทยใช้ได้วิธีเดียวคือวิธีเปียกวิธีเปียกนะครับเปียกเนี่ยผสมโดยแมกนีคอนเดี๋ยวจะมีให้ดูกับไฮเพรสเจอร์เจ็ตสองอย่างวิธีแห้งไม่ต้องพูดถึงบางคนไปซื้อเชื่อฝรั่งมาขายนี่เชื่อเซลแมนก็เจ๊งกับพี่กระแตวเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่ออะไรให้พิสูจน์ก่อนไม่ได้ฟังพูดเก่งอย่างเดียวก็ผมใช้พิโซมิเตอร์ฝรั่งเรียกชื่ออย่างนั้นก็คือใช้ท่อประปานะครับ AIT ไทยท่อประปามาเจาะรูแล้วก็เอาทรายผสมอีพ็อกซี่ใส่ก็กลายเป็นเรียกว่าหินรูคุณถ้าผมทำคือพาร์ทสี่พาร์ทตะแกรงเบอร์40ข้างบนเบอร์30ใหญ่กว่าพาร์ท30ข้าง40พาร์ท30ข้าง40นะครับเพื่อเป็นยูนิฟอร์มเกรดแล้วมาอบแห้งแล้วก็ใส่ท็อกซี่พาร์ท A พาร์ท B อบ1คืนก็จะเป็นพอรัสโตนเมื่อก่อนซื้อพอรัสโตนก้อนจากอเมริกาประมาณสัก1,000บาทตอนนี้พันบาททำได้เต็มห้องแล็บเลยนึกออกไหมครับคือหลายอย่างเนี่ยรถการที่ผมสอนแล้วฝรั่งเอาเยี่ยมอย่าเอาอย่างแล้วมาบอกอะไรเราไม่จริงทั้งหมดนะครับบอกไม่ครบก็คงใช้แบบเอทีไทยไปปักที่ความลึกต่างๆนะครับเนี่ยกระจอรูเบอร์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี่เขียนให้ชัดเผื่อใครไปทำนะครับทำเกลียวมาใส่ทำเกลียวเอาเครื่องกดชีพยุทธศาสตร์ช่วยผมเยอะนะครับเอาที่ผมเลือก8เม็ดต้นนึงตัวนึงที่ผมเลือก6เม็ดตัวนึงที่ผมเลือก3เม็ดตัวนึงเพื่อจะดูว่าถ้าผมใช้ the วิธี mechanical mixing ปัญหามันน้อยปัญหาเรื่องรบกวนชาวบ้านแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับคือต้องเดี๋ยวให้ดูเป็นยังไงส่วนpressure mixing คือเอา pressure ดันปั่นให้ดินพังก่อนแล้วก็ค่อยลงไป mix มันจะมี pressure เยอะก็ใช้เครื่องแบบโบราณหน่อยมันนานแล้ว20กว่าปีแล้วพอเครื่องเนี่ยกดฝังลงไปความลึกเท่าไหร่ว่าไปนะที่ว่าร้านเนี่ยมันประมาณเนี่ยเอาทั้งคนมีคนเราไม่ใช่คนผมนะคนผมนั่งดูก็จะเห็นว่าระยะทางแล้วก็ access for water pressure water pressure ที่6เมตรจะเยอะเพราะดิน6เมตรมันจะซอฟกว่าดิน8เมตรและจะซอฟกว่าดินที่3เมตรนึกออกไหมแล้วดินผมพูดถึงดินตามลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำปากพนังหรือลุ่มน้ำยกเว้นทางอีสานอีสานจะแข็งนะครับดินข้างบนเนี่ยความจริงดินมันอ่อนเท่ากันเนี่ยข้างบนมันโดนตากแดดตากแดดก็แข็งมันก็สเตรนสูงแล้วพอลงไปห้าหกเมตรเนี่ยแดดส่องไม่ถึงอิทธิพลดวงอาทิตย์อิทธิพลดวงดาวส่องไม่ถึงมันยังดิ้นอยู่ส่วน8เมตร10เมตรเนี่ยพวกนี้มันโดนทับถมแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามผมว่าในหลวงถามไม่ต้องคิดถ้าตอบโกหกท่านจะไม่เชื่ออย่างเรื่องไม่ถามอย่างอื่นหรอกท่านถามอาจารย์ดินชั้นบนอ่อนๆกับดินชั้นล่างแข็งๆอาจารย์คิดว่าดินชั้นไหนมันซุดตัวมากกว่าถูกไหมครับดินชั้นดินอ่อนพระพุทธเจ้าครับเนื่องจากมีวอยสูงมีไอ้โพรงมากพอโดนน้ำหนักกดทับก็จะสุดตัวมากกว่าส่วนข้างล่างมันแข็งแล้วคิดตรงกันมีคนไปถวายรายงานในวังบอกว่าข้างล่างสุดมากกว่าดึงมาได้ยังไงเห็นไหมครับใครพูดเรื่องไม่จริงอะอันนี้ก็ท่านถามเรื่องผมกลัวจริงท่านถามเนี่ยพยายามไม่พูดสักสี่ห้านาทีพยายามเฉยๆคิดนานๆ
านถามอาจารย์ไอ้คอนโซลิเดชั่นก็ทำให้ดินยุบไอ้คอมแพคชั่นก็ทำให้ดินยุบมันต่างกันยังไงถูกไหมซอยจะแม่มันเรื่องอะไรครับผมบอกผมจะใกล้เกษียณแล้วไม่มีใครถามผมเลยนี่ก็บอกตัวเด็กพระเจ้าอยู่ตัวไม่ใช่อินจีเนียที่เราแต่ความจริงท่านเป็นอินจีเนียท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านรู้ทุกเรื่องที่ได้รู้ทุกเรื่องท่านให้คนอื่นศึกษาทุกเรื่องแล้วมาอธิบายให้เข้าใจนะก็เริ่มกล่าวเองว่าคำกระชั่งเนี่ยเอาดินแต่ละชั้นประมาณ40 เซนเครื่องจักรบดทับมันก็จะรีบตัวกันลงไปน้ำเป็นตัวทำให้หล่อลื่นทำให้เม็ดใกล้ชิดติดกันวอยก็จะยุบทำทีละชั้นทีละชั้นเลยทำให้ดินยุบส่วนคอนโซลิเดชั่นพอน้ำหนักมากดทับมันจะรีดน้ำออกไปเช่นเดียวกับการทำขนมจีนเราโม้แป้งอธิบายง่ายหน่อยโม้แป้งใส่ถุงแล้วมาผูกแล้วเอาน้ำหนักที่โม้ไปทับน้ำมันจะหนีออกแป้งมันหมดเร็วๆนึกออกไหมครับก็มันน้ำออกไปดินก็จะแข็งผมกลัวท่านถามเรื่อยๆเพราะว่าท่านถามเนี่ยต้องคิดหนักเพราะว่าท่านถามข้อแรกก่อนแล้วท่านบอกว่าตอบถูกข้อหลังแล้วฉันตอบไม่ถูกฉันแย่ละมันไม่รู้ต้องตอบบอกไม่รู้เนี่ยครับอ่ะนี่ก็จะเห็นว่าดิสแตนซ์เวลาถ้าดิสแตนซ์ยิ่งห่างสมมติเราทำที่จุดนี้ทำเจ็ดที่จุดนี้ห่างออกไปก็เฟคเจอร์น้อยเวลาตอนแรกๆเยอะพอเวลานานๆไปมันก็ดิสเพลออกไปนะดิสเพลออกไปเนี่ยก็อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเวลาผ่านไปประมาณ65 วันจะหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอเราทำให้ดินแข็งก็จะทำมีท่อประปาอยู่ข้างๆมีอุโมงค์รถไฟใต้ดินอยู่ข้างๆเราต้องทำโดยพิธีพิธานว่าพอวัตถุเพรสเชอร์เราไปดันพวกนี้หรือเปล่าไปดันเป็นข้างๆหรือเปล่าต้องหาวิธีป้องกันนะครับทุกอย่างหาเหตุแล้วแก้ที่เหตุนะครับนี่ก็จะเห็นว่าไปเร็วนะครับเดี๋ยวมีหลายไม่พอ0 day ขึ้นถึง66 day 66 day เป็นมันจะลดลงมาแล้วตัวพอเจ้าพระเจ้าน้อยเนี่ยนี่คืออะไรนะนี่66 day ที่ความลึกประมาณ2เมตรครึ่งหรือ3เอาประมาณ3เมตรตัวที่ก็แล้วก็ที่8เมตรผมมี3เมตรผมก็8เมตรนะแล้วก็ค่าพอเจ้าพระเจ้าเป็นสูงนอกนั้นก็ยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่เดี๋ยวดูว่าเป็นอันตรายกับตัวอื่นไหมทำงานเนี่ยต้องคิดถึงผลกระทบด้วยทีนี้ก็จะมาขอขึ้นทฤษฎีแล้วทฤษฎีส่วนมากก่อนอยู่เล่มนี้ผมพยายามย่อยให้มันอยู่ในนี้แต่ไอ้ข้างหลังมันอยากให้รู้ว่ารีเสิร์ชอะไรบ้างแต่ไม่หมดจำนั้นอ่ะเพราะว่าใส่หมดยิ่งมากกว่านี้คัดออกแล้วเหลือแค่นี้นะครับแล้วหนังสือซอยซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยหายใจได้นี่ออกไปครับอาจารย์มาลัยยังไม่รู้จักเลยขายยากจะขายได้นิดเดียวแต่บางเรื่องหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ขายดีใครจะซื้อมาซื้อได้ในโฆษณาก่อนนะระหว่างขั้นซื้อที่วสท.นะถ้าคนอื่นจะซื้อแต่จะหมดแล้วผมพิมพ์3,000เล่มขายทีเดียวเนี่ยพิมพ์ปีเท่าไหร่5-3ปีนี่เท่าไหร่6-7ปียังไม่หมดนะครับ3,000เล่มใช่แล้วก็มา700เล่มทำไมเชียร์ผมพิมพ์3,000บอกว่าถูกเกินครึ่งนะคนรู้เกินครึ่งเลยก็อีกเท่าไหร่แต่ตอนนี้กองพยายามใช้อันนี้หมดแล้วไม่งั้นมีปัญหาบอกได้เลย
ไหนแล้วเพราะฉะนั้นการได้ยินนะข้างหลังไม่ต้องใช้ไมค์นะสอนสื่อยังคิดนะก็การประคองดินให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีขึ้นก็มีการผสมตื้นก็ผสมลึกที่ผมเน้นวันนี้คือผสมลึกผสมลึกเนี่ยผมเน้นแบบเปียกแต่บอกแบบแห้งด้วยไม่เป็นไรก็คือผมเรียกว่า rotary mixing deep mixing นะครับเมื่อก่อนผมเรียก rotary mixing ก็เลยเรียก deep mixing หรือ deep mixing ผมตามมาแล้วก็โดยวิธีผมเรียก jet mixing ตอนแรกๆผมตั้งชื่อเองผมไม่ได้ไปดูฝรั่งผมฝรั่งเรียก jet grouting ผมต้อง jet grouting ฝรั่งภาษามันแต่ความจริงอ่ะไม่น่าถูกแต่ว่าต้องตอบไม่เป็นไรแล้วก็สารเคมีที่ใช้ผสมเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่เราต้องคำนึงว่าเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมไหมถูกไหมครับบางคนถามว่าต้นไม้ปลูกได้ไหมผมทำเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้ต้นไม้ขึ้นใหญ่โตโหระมันคือทำให้ดินแข็งขึ้นเปลี่ยนดินเหนียวอ่อนให้เป็นดินเหนียวแข็งคือพูดง่ายๆเปลี่ยนจากซอฟเคลให้เป็นสติกเคลเท่านั้นไม่ได้ไม่อยากไปหวังว่ามันจะแข็งแรงเหมือนกับคอนกรีต400กิโลกรัมต่อตารางเมตรมันได้20 25ก็บุญแล้วนึกออกไหมครับอย่าไปคาดหวังมากแต่เหมือนว่าเราใช้หลักคนโบราณครบคนต้องครบทุกอย่างทางหล่นใต้ถุนเนี่ยจะให้รัฐมนตรีวิ่งไปเก็บไม่ได้ต้องใช้เด็กถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานที่เหมาะสมกับมันใช้งานต้องเหมาะสมกับมันมันจะใช้ได้สารพัดพิษสารพัดพืชสารพัดนึกไม่ใช่นึกออกนะก็สารเคมีที่ใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วไม่เป็นพิษผมเนี่ยจะใช้ปูนซีเมนต์ความจริงตอนแรกๆผมใช้ปูนขาวตามโปรเฟสเซอร์บรอนแต่ตอนหลังเนี่ยพยายามใช้ปูนซีเมนต์เพราะปูนขาวกรองบนเยอะนะครับตอนผมรีเสิร์ชครั้งแรกผมใช้ปูนขาวพอใช้ปูนขาวปั๊บสเต็งข้อใหม่ได้บางทีสเต็งข้อสูงผมไปถามเพื่อนผมที่ขายวิสิตชื่อวิสิตที่ขายไม้อยู่พระประแดงขายปูนขาววิสิตทำไมปูนขาวมันแปรผันเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเผาหินแล้วเอาปูนขาวเอาดินขาวมาใส่ผสมเข้าไปให้มันเป็นปูนขาวโอเคเชื่อแล้วเพราะผมหาแคลเซียมออกไซด์เนี่ยมันไม่ต้องมีผมบอกว่าถ้าผมอยากได้อย่างนี้แพงก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมทำรีเสิร์ชขอซื้อสักสองรถสิบล้อได้ไหมเขาก็ส่งให้ผมที่แล็บหนึ่งรถสิบล้อส่งให้ป้อมประจุนหนึ่งรถสิบล้อก็ใช้รีเสิร์ชแต่นั่นเองตอนหลังผมก็เปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์เพราะปูนซีเมนต์มีแคลเซียมออกไซด์แน่นอนปิดได้มอพอมีประมาณ 60% ปูนขาวจริงๆมีแคลเซียมออกไซด์ประมาณ 70-75% ในปูนขาวก็ลดลงมาไม่มากแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ในตลาดเยอะๆนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอื่นด้วยที่เขาใช้กันเช่นโซเดียมซิลิเกตแต่ผมก็ไม่อยากใช้โซเดียมซิลิเกตมาเผาเปลืองพลังงานเยอะๆเลยแต่ว่าใช้ได้ไม่แค่น้อยโอเคมันทำให้ลื่นผมก็พยายามใช้ปูนซีเมนต์ก่อนแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้วัสดุในประเทศไทยหมดเลยดินก็อยู่กับที่ปูนซีเมนต์ลงมาจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็แรงงานไทยเครื่องจักรอาจจะซื้อก็บ้างนะครับต้องด่าเครื่องกลน่ะทำไมทำงานช้าพูดหลักเคมีง่ายๆก่อนเหมือนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีจะไปคิดว่าตกใจเป็นซีเมนต์ก็ลำพอไปจะเขียนเล่มใหม่แล้วจะเขียนรวมอยู่ในฟอร์มเดชั่นให้ขายนี่หมดก่อนเลย800เล่มก็ปูนซีเมนต์มาบ่มน้ำก็เป็นน้ำปูนถูกไหมน้ำปูนมันไม่แตกตัวเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
แคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรตและก็เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องการจริงๆคือตัวนี้นี่วิชาคอนกรีตเทคโนโลยีนะครับเสร็จแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์มันจะแตกตัวเป็นแคลเซียมไอออนกับน้ำไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไอหมอนี่ไปจับกับซิลิก้าซิลิก้าคือทรายหรือไปจับกับอลูมิเนียมก็กลายเป็นแคลเซียมซิลิเคตไฮเดรตหรือแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรตในโลกนี้มีซิลิก้าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งโลกเนี่ยเป็นซิลิก้าหมดเลยพูดถึงประเทศไทยก่อนแล้วกันแดดส่องภูเขาทางภาคเหนือมันก็ฝนตกมันก็แตกภูเขาถูกไหมครับเอาง่ายๆลมพัดมันก็ไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาปิงวังยมนั่นมารวมกันมาถึงกรุงเทพตกตะกอนมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็พอมาถึงกรุงเทพเม็ดเล็กๆลงไปแล้ว แล้วก็เม็ดเล็กอีกวิ่งไปเที่ยวในอ่าวไทยว่ะแล้วก็น้ำขึ้นมาอีกมาตกตะกอนแถวพุทธประแดงแถวกรุงเทพวันแถวนี้จะมีปัญหามากกว่าเพื่อนเพราะว่าดินเม็ดมันเล็กกว่าอยุธยาและดินทรายอยุธยาจะตื้นกว่าเพราะเม็ดโตตกก่อนแม้ว่ากาลิโลหรือใครบอกว่าของทุกอย่างตกลงที่นี่พร้อมกันแม้ว่าเชฟต่างกันแต่นั่นคือในสุญญากาศเมื่อไหร่มีความหนึ่งมันมีวิวิคโคซิตี้มันจะตกมาพร้อมกันบ้านหลวงเราคนนอกคนลุกหินตกกาลิโลเกือบตายติดคุกไปเนื้อออกไหมครับแต่พอเอามาใส่ในสุญญากาศมันตกถึงพร้อมกันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทั้งหลายในโลกนี้จะมีซิลิเคตไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวก็มีซิลิก้าไม่ว่าจะเป็นทรายก็เป็นซิลิก้าเป็นกรวดก็ซิลิก้าเป็นหินก็ซิลิก้าก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นซีเมนต์ก็ร่างสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเมื่อไรเม็ดมันเล็กพื้นที่ผิวกว่าจะได้1คิวพื้นที่ผิวเยอะแยะเลยนึกออกไหมครับพื้นที่ผิวเยอะแยะมันก็มันต้องใช้ปูนซีเมนต์เยอะแยะเลยจริงๆไปจับเป็นกาวติดทุกจุดอย่าหวังว่ากำลังมันจะรู้พูดก่อนทีนี้ตอนแรกผมก็ใช้ลามตามโปรเฟสเซอร์บรอมก็บอกมาเลคเชอร์ที่ AIT เพราะใครเลคเชอร์ที่ไหนแบบผมเลคเชอร์หรือใครเลคเชอร์แต่ฟังเขาเชื่อไปเชื่ออย่าไปเถียงตอนนั้นเสียเวลาเอาไปคิดว่าจริงไม่จริงและกลับไปพิสูจน์โอเคก็บอลทำใช้ลามก็จะเห็นว่าลามเนี่ยเพิ่ม 5% 10% พอเพิ่มสูงเป็นไงเปอร์เซ็นต์ตกถูกไหมครับผมก็ดีแล้วที่ผมเปลี่ยนจากเหตุผลที่ผมเปลี่ยนจากลามมาเป็นซีเมนต์เพราะว่ายิ่งสูงเปอร์เซ็นต์จะตกเม็ดจะโตขึ้นเร็วลามเนี่ยข้อดีมันคือใช้คนละอย่างพอมาดูของมิเชลก็บอกว่าอยู่ใช้ซีเมนต์สิโปรเซ็นต์สูงโปรเซ็นต์ซีเมนต์สูงเร่งสูงตังสูงมันไม่บอกตังสูงแต่ตังสูงจริงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ซีเมนต์ยิ่งใส่จะยิ่งสูงแต่จะใส่เท่าไหร่ดูความคุ้มทุนเพราะเอนจิเนียร์เนี่ยก็คือเอาอีโคโนมิสต์บวกไซเอนติสต์ต้องคิดถึงทุนด้วยทีนี้ฝรั่งมันบอกว่าซีเมนต์กราวติ้งได้แค่กรวดกับทรายใหญ่ๆไม่ใหญ่ๆแล้วก็เชมิคอนกราวติ้งใช้ซิลิก้าใช้โซเดียมซิลิเคตแต่ลงมาแค่นี้แต่ถ้าเมื่อไรใช้เจ็ตคือใช้เพรสเชอร์ทะลุเอาเพรสเชอร์ทำลายสตรัคเจอร์มันจะได้ไปเล็กกว่าเครนนะครับผม recommendเจ็ตกราวติ้งกับ recommend Magnicon Mixing แต่โดยวิธีเปลี่ยนทั้งคู่คือเอาปูนซีเมนต์ผสมน้ำก่อนแล้วค่อยใส่ไฟหลักการทำผมก็พยายามทำแบบไทยๆนะครับผมพยายามทำตามรายการที่6การที่4ว่าฝรั่งเอาแต่เยี่ยมเรารู้ในมิเตอร์เท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ตัวอย่างในมิเตอร์10เซนสูง20เซนถูกไหมกันเดเมเตอร์สูง2เท่าผมเอาท่อมา
PVC ต่างกันเป็น2เท่าเห็นไหมต้อง PVC แล้วก็ไปซื้อเอาอย่างเงี้ยซื้อได้รู้กี่รถนะครับถ้าไปเอาของฝรั่งมากว่าจะได้นี่เอาไว้ครับพยายามทำเองแล้วก็นึ่งแล้วก็ผ่าซีกแล้วก็ติดด้วยกาวเทปกาวมันกี่อะไรก็แต่เทปกาวเอามาใส่เต็มเอาเครื่องแม่บ้านนี่แหละที่ทำขนมเนี่ยเอาดินผสมกับน้ำแล้วก็มาปั่นให้เข้ากันให้หมดแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องมือแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำบ่มผ้าชุบน้ำเปียกปิดอยู่ในห้องนั้นอยู่ในตากแดดจากแดดพอได้อายุ1วันมันทดสอบ3วัน7วัน14วัน28วัน60วันแล้วแต่ทำเรื่อยๆก็เหมือนคอนกรีตทุกประการถ้าเต็มก็เรื่อยๆเราจะครบ28วันแล้วจะไม่ค่อยยืดแล้วเห็นไหมครับถ้าต้องการจะเต็มเร็วก็อย่าใส่แฟร์อย่าเอาซีเมนต์ไปใส่แฟร์ขึ้นเร็วแล้วแฟร์จริงๆแล้วเนี่ยทำไมอยากพูดจริงๆแล้วแฟร์ในประเทศไทยเนี่ยมีดีอยู่แค่3โรงสามโรงที่แม่ม็อกอีกสิบโรงไม่ดีแต่ทุกคนไปเอาแม่ม็อกมาลองเอาทุกโรงผสมกันได้ไฟแอดที่ไม่ค่อยดีผมพูดถูกไหมเป็นอย่างนั้นฟอนต์ปูนซีเมนต์ผมห้ามใช้ไฟแอดบอกแบบอาคารถ้าจะใช้ไฟแอดก็ต่อเพื่อคุยก่อนคุณเอาจากโรงไหนหายผมได้อย่างไรแล้วก็ใช้กับงานที่โลฮีทอยู่ข้างล่างหรือพวกที่กันน้ำเค็มกันอะไรพวกนี้ข้างบนเนี่ยจะใช้นะก็มาทดสอบเองอันคอนไฟก่อนทีนี้ก็การผสมดินทางเคมีเนี่ยมี2วิธีคือโรตารีมิกซิ่งหรือแมกเนตมิกซิ่งกับไฮเปอร์เชอร์มิกซิ่งส่วนแมกเนตมิกซิ่งเนี่ยมีดรายมิกซิ่งไม่แนะนำบอกแล้วเรื่องจากดินเหนียวประเทศไทยทำในสนามได้ยากที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่รีเสิร์ชแล้วรีเสิร์ชร่วมกับกรมทางแล้วเอาผสมในห้องแลบดีมากเพราะห้องแลบเนี่ยเราทุกอย่างคอนโทรลได้จับได้แข็งมากใช้ปูนซีเมนต์น้อยพอไปลงสนามพ่นออกเป็นก้อ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 นไม่ครับพวกซื้อตามเซลแมนก็เจ็งพับเสื่อเป็นแถวตอนที่ป้าบอกนะครับพูดอย่างนี้ทุกอย่างอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนี่ก็อย่าหาไม่พูดเขาพูดทีนี้ในสวีเดนเนี่ยก็ใช้ได้แบบไรเพราะดินสวีเดนเนี่ยมันเหลวลูกผลไม้ตกมะพร้าวตกกับดินไหลได้เลยเพราะมันมีกระเพื่อมมีค่าเซนซิทิวิตี้30 40 50เป็น100ของเรา2ถึง4ส่วนมากนะถ้าผมเป็นคนตอบได้เนี่ยของคลาสสิฟายดินดีกว่านี้ผมเพิ่งรู้ตอนมาตอนจบก่อนเกษียณแล้วเนี่ยตอบได้ก็เรื่องดินหลุดจะหลุดไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมคือเราลงไปในโคลนเนี่ยปุ๊บติดเท้ามาล้างน้ำหลุดหมดเลยเรียกว่าหลุดแต่คลาสสิฟายเป็นเกรดคำเรียกปากใต้เรียกอีกอันเป็นดินเหนียวคือเป็นคำก่อเท้าไม่ติดต้องเอาแปรงขัดเรียกว่าดินเหนียวคลาสสิฟายดีกว่าแต่เราไม่เรียกนี้ใครไม่รู้จักนี่ผมไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมาพูดกับผมหลายเที่ยวพูดถูกคอญี่ปุ่นคนก่อนดีเนาะให้ตามไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่คือใช้วิธี wet mixing ใช้ low pressure grout นะครับ wet mixing คือเขาใช้ใบพัด3ตัวถ้าดูรูปอย่างนี้ไม่รู้เรื่องถูกไหมครับเขาทำไกด์ผมก็อยากไปทำไกด์นะเขาทำ mixing ไปลื้อๆเสร็จแล้วเขาก็มีเครื่องมาเสียบ wide frame นี่ก็ทำงานขุดลึกที่ผมไปดูก็ wide frame
เสียบเป็นกำแพงกันดินทำงานขุดลึกนะทีนี้ก็ผมไปดูเขาผมรู้ว่าดินเขาเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรามันออกง่ายแล้วก็เครื่องจักรอย่างนี้มาเดินบ้านเราจมก่อนเดินเนี่ยก็มันหนักต้องคิดหลายอย่างจะทำอะไรต้องคิดหลายอย่างมันจมแล้วเดินในจมมันก็ต้องทำให้เดินตอนนั้นคุยกับผมถูกคอกันจะไปทำเขื่อนใต้ดินที่ภูเก็ตพี่จิ๋วทำประเทศพังก่อนเลิกนี่ครับผมก็ทำแบบโปรเฟสเซอร์บรอนนะครับมีเครื่องมือนี่ใบพัดเหมือนนี่แหละเมื่อกี้ผมใช่ไหมโปรเฟสเซอร์บรอมทำเองผมขอก๊อปปี้โปรเฟสเซอร์บรอมบอกก็ผมไปทำที่ป้อมประจุให้เพื่อนผมส่งมูลขาวมามิกแล้วก็ปั่นลงไปตอนแรกปั่นเนี่ยก็ฉีดน้ำลงไปก่อนฉีดน้ำปั่นดินก็จะเละแล้วก็พอขาขึ้นก็ฉีดน้ำปูนขาวไปผสมก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ผมเทปวอร์ติคอนโหลดเทปฮอริซอนโหลดนะครับแล้วเขียนเปเปอร์ลงที่ไต้หวันนานมาแล้วบรอมออกเป็นเรฟเฟรนซ์ผมบอกบรอมผมทำนี้หลังจากนั้นผมก็ไปทำที่ส่วนของเราก้าผมพอทำนั้นมาเลคเชอร์ให้วอร์ตทองเลคเชอร์ประชุมใหญ่วอร์ตทองแล้วก็คุณสมชัยโกก็เห็นเป็นโปรเจกต์อยู่ตรงเราก้าเนี่ยสร้างกระดูกและฟังสร้างโดยบริษัทที่พี่เดินทางที่ทำเป็นของตกใส่เขาตกปั๊บผมไม่ต้องพูดเลยจะเล่นไทยนั้นเลยไอ้ที่เล่นไทยของจริงเป็นบริษัทที่ดีมันข้ามรุ่นนี้มันเป็นยังไงไม่เข้าใจผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้เป็นอินจิเนียร์สอนให้เป็นซีวิลอินจิเนียร์จบเป็นเมสเซนเจอร์หมดเลยส่งข่าวอย่างเดียวรู้ไม่รู้เป็นอะไรผมก็เลยให้สภาเนี่ยน่าจะซักเซฟปีนี้จะพลิกอินจิเนียร์รุ่นอีกสายเนี่ยเป็นสายแพคทีสอินจิเนียร์ซึ่งไม่เหมือนกับของราชมงคลที่เขียนว่าแพคทีสอินจิเนียร์ซึ่งทำให้เป็นเหมือนกันไม่เชื่อผมเพราะผมยังเป็นกรรมการหลายคอดูข้อสอบแพคทีสเนี่ยที่ถูกทีวีวงเหมือนกันไม่ใช่ก็ผมไปใช้เครื่องที่เอามาจากป้อมประจุตัวผมมาเลคเชอร์คุณตะเกียบทุกโปรเจกต์บอกว่าที่ศูนย์ลงรถก้าวมีปัญหาการไปช่วยหน่อยผมก็คิดเงินเข้าทุนไม่คิดค่าแรงตัวเองไม่คิดว่าเครื่องจักรจะเสียผมทำป้อมประจุดีมากเลยผมก็ยกเครื่องผมมาทำต้นที่หนึ่งดีฉลองต้นที่สองใบพัดทำหมดสุดพันเนี่ยทำหมดเลยเอาไปให้จ้างคนเชื่อมใหม่300ต้นที่สี่ดีต้นที่ห้าหักอีก300ผมเดินกี่ตังค์เนี่ยตอนนั้นประมาณสัก2,000 บาทไปทีละ300สองตังค์หมดแล้วผมนอนดีกว่านอนไป10 วันทางวัดที่กำบังบอกว่าคอจะขาดด้วยงานแล้วนะในหลวงจะเสด็จเปิดแล้วยูทำไม่เสร็จเลยผมบอกว่าเนื่องจากผมเป็น resident engineer เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยสะพานหินเนี่ยผมรู้วิธีเจ็ตไปเรียนกับไอ้คนเจ็ตเขื่อนเจ็ตแต่ว่าคนละวิธีกันนี่ศึกษาเรื่องปั๊มของมันมันบอกว่าของมันใช้ปั๊มชกมวลผมบอกถ้าผมจะให้ออกคอนติเนียร์มันบอกได้ต้องปั๊มเซนทริฟิวว่าเนี่ยโอเคผมก็บอกว่าผมขอปั๊มเซนทริฟิวของการไฟฟ้าไปผิดได้ไหมมาช่วยผมหน่อยก็ถามมีที่ไหนเราจะกำเบิร์นท่านเป็นในฟันเป็นปุ๊บเป็นในใหญ่ตัวการไฟฟ้าไปผิดบอกเขื่อนมีทุกแต่ทุกแห่งการไฟฟ้าไปผิดมีทุกแห่งไปเอามาแมนติดคุ้มด้วยกันละพอขาดแล้วกันผมก็เอาเขื่อนมาแล้วเอาเครื่องเจาะดินมาหมด
นินไดมิเตอร์10 เซนตั๊กหัวเจาะรู2ข้างใช้เก็บเอาเพรสเชอร์คนน้ำคนดินให้เล็กเหมือนกับใช้ใบพัดที่คนแล้วก็เก็บเข้าไปมิกได้ก็ทำเสร็จจนกระทั่งเขาก่อสร้างจนสว่างนะครับวันนู้นขึ้นเปิดก็โอเคจบเนี่ยคือเครื่องจอดินผมเนี่ยหมุนพันบ้างอะไรบ้างเขาบอกไปนะครับพอหลังจากนั้นผมไปคุยกับนี่ผมไปคุยกับบริษัทที่ว่ามาเนี่ยบริษัทตอนแรกผมมาวันเซโก้ท็อกโยผมไม่ใช่มาวันเซโก้โกเกียวไปว่าเลยก็เขาก็ไปทำเจ็ตแบบผมนะเขาซื้อปั๊มในการสูงแบบผมก็ไปซื้อที่ให้ลูกศิษย์บริษัทคุณนเรศมาผมก็ออกทีวีสีมาเดียนนเรศบอกก็อยากลงทุนผมว่าไม่ยากคุณจ่ายมาหลายล้านมอบให้มูลนิธิกระจองเก้าแล้วผมไปทำให้คุณมอบผ่านดร.อริสุทธบุตรเอาเกียรติผมไปทำให้เราไปซื้อปั๊มตอนแรกคุยกับรองปูนก่อนรองปูนดาวพญานาคแล้วก็จะลงทุนเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ทำดินแข็งได้ดีนะการรวยแย่เลยแหละแต่ผมต้องไปอาจารย์จะบ้ามากกว่าเมื่อก่อนที่ผมบ้าที่บอกเนี้ยไปอิตาลีไปเยอรมันไปแล้วก็นั่นเองไปลงทุนแล้วอิตาลีก็ทำตามผมมาดูไอ้ญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นก็นเรศมันเลยได้เครื่องมาผมขอมาทำรีเสิร์ชก่อนผมได้สายบางบอลแชร์ทะเลพอดีเขาทำมอลได้สิบกว่าล้านประมาณสิบล้านครึ่งก็มีไซโลกับไซโลซิเมนมีเครื่องมิกคือเอาปูนซิเมนใส่ลงไปแล้วก็มิกตาช่างก็มีช่างอัตโนมัตินะแล้วก็มีเครื่องมอเตอร์ปั๊มผมให้ซื้อ800 บาทจะตังผมตังนะเรศแพงสุดคือเยอรมันเพชเชอร์สูงสุดผมไม่รู้มันจะอัดเท่าไหร่ตอนผมทำที่ตัวโรงแรมเก้าเนี่ยอัดได้12 เซนเพชเชอร์200 บาทของทางรถไฟซิเมนต์ก็ล่ำผมโต12 เซนโตกว่าเหล็กผมหน่อยเหล็ก10 เซนนี่ออกไปแล้วก็เลยทำที่สายบางบอนชายทะเลเพชเชอร์จ่อยแง่2 รูนี่อ่านถ่ายให้ดูอันนี้ลงมือถ่ายไม่ได้ถ้าจะถ่ายต้องจ้างขอมดำลงไปก็หลักการก็เอาเครื่องมาแล้วก็ใช้ฟรีเจ็ตผมเรียกฟรีเจ็ตสมมุติว่า150 บาทนะ150 บาทผมเทียบกับ KC กับจริงผมจริงไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าผมมาคนแก่เรียกเป็นบาร์พูดยากหน่อยเขาเรียกเป็นเคสีใกล้ๆกันพอฟรีเจ็ตแล้วเนี่ยฟรีเจ็ตลงไปลึกกี่เมตรก็แล้วแต่ที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็เจ็ตหมุนกลับทางแล้วก็ถอนขึ้นตอนนี้เราลงเห็นไหมถอนขึ้นโดยเพรสเชอร์มากหน่อยเพราะว่าตอนแรกใช้น้ำยูนิตเวทมันคือหนึ่งพอใช้ปูนซีเมนต์ผสมเข้าไปเนี่ยน้ำปูนเนี่ยวิตซีเมนต์เทอร์รี่ใช้เพรสเชอร์200 บาทก็ถามว่ามันจะโตกว่าอันนี้หน่อยนึงให้โตหน่อยแต่ผมก็มารีเสิร์ชแล้วก็โตกว่าไม่มากหรอกแล้วก็มีอิทธิพลออกไปอีกหน่อยประมาณ15 เซนอิทธิพลธรรมดินข้างๆแข็งออกไปอีก15 เซนรีเสิร์ชที่อะไรนะวังน้อยสเตรนข้างๆสูงขึ้นอีก15ออกไป15 เซนแต่ไม่ได้มากเท่าๆกับที่เรามุ่งหวังสมมติมุ่งหวัง50 เซนมุ่งหวัง60 เซนมุ่งหวัง80 เซนยาวมากกว่านั้นมากกว่านั้นต้องต่อเขื่อนบางพนังต้องต่อแล้วก็มันก็เจ็ตขึ้นไปก็จะมีสปอยคือขี้เลน
ที่เล่นก็มีซีเมนต์ผสมน้ำด้วยผสมดินด้วยขึ้นแต่ข้างบนก็จะเลอะเละข้อไม่ดีของอันนี้คือเละแต่ถ้าเอามาใช้เอาสปอยล์มาใช้ประโยชน์ก็จะดีนะเดี๋ยวอีกงานผมจะใช้มาดูครับมีเจ็ดทางลงไปถึงแล้วเช็ดซีเมนต์เข้าไปนิดมองออกไหมครับเทคนิคมีแค่นี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ลงเลยลงเลยนี่เป็นวีเซอร์ของนายวอร์บอตเขาทำที่เขาเรียนออสเตรเลียแต่ฝรั่งออสเตรเลียเนี่ยสนใจซีเมนต์เขาลับมาทำในประเทศไทยใกล้ๆ บ้านคุณทำที่ติดกับสุจินิเวศดูทีมนะครับไปดูทีมเตี้ยซีมิเข้าไปมองออกไปครับรอบแรกเป็นน้ำทำให้ดินเละเอาเหรียญบาททิ้งเงินคิดว่ามันลงไปข้างล่างเลยแหละแต่ว่าพอผสมแล้วมันแข็งตัวเร็วกว่าครับที่คาดเพราะมันผสมในดินมองออกไหมครับเอสซีเอสเสร็จปรับปรุงงานได้นะนี่คือใช้น้ำอย่างเดียวเคยเชื่อลงไปไปคนดินข้างล่างให้เล็กนี่ไม่มีลูกน้องก็จะวอร์มันมาก็เลยถ่ายลงไปไม่ได้ครับโอเคไปทีนี้ข้อเสียของระบบเจ็ตคือว่าถ้าดินนิ่มเท่ากันเนี่ยได้ความกำโตเท่ากันถ้าดินแข็งมันก็เดี๋ยวให้เพรสเชอร์เท่ากันมันก็ออกไม่ทำไปเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเพรสเชอร์บริเวณนี้ต้องรู้ต้องเจาะดินก่อนนั่นก็ไปถามอาจารย์คู่ไปถามเนแน่ต้องเจาะดินก่อนนะครับและเจาะดินสองแห่งสามตรงสามมุมไม่ใช่เหมือนกันต้องจับโดยอินจิเนียร์นะครับอินจิเนียร์ส่วนมากเรียนนี่มันเป็นในคนหมดเลยจบป๊อปอยู่ห้องแอร์อย่างเดียวไม่ค่อยออกไปสนามคอนเทนต์ส่งเมสเซจอย่างเดียวเที่ยวนะครับทีถ้ามีสิ่งกีดขวางแล้วก็เย็ดหมุนทิศทางเดียวบังคับหมุนครึ่งยากหน่อยสายครึ่งหนึ่งสายน้ำครึ่งหนึ่งแล้วใส่ปูนซีเมนต์ครึ่งเพื่อเป็นกำแพงดันไว้ก่อนพอทำต้นถัดไปพอวอเตอร์เพรสเชอร์มาดันก็จะเจอปะทะตัวนี้นะครับพอเข้าใจพูดอย่างนี้ไหมครับหรือหาวิธีอื่นเช่นไปอยู่ใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าเนี่ยเรื่องเยอะหน่อยมันจะเคลื่อนที่อุโมงค์เคลื่อนที่เรื่องเยอะแหละต้องทำดีมอนิเตอริงดีอะไรดีมีวิธีการเยอะทีนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับทำได้เยอะแยะเลยข้อหนึ่งข้อเดียวก็เลือกคิดละปรับปรุงศักยภาพของคันทางหลายทางเขื่อนลาดดินตรีงานขุดลึกข้อหนึ่งข้อเดียวเยอะเลยแล้วก็เสริมความแข็งแรงและลดการทรุดตัวของถนนสนามบินที่สร้างบนชั้นดินอ่อนหรือทรายหลวงนะครับบางทีงานตอนสามเป็นสุวรรณภูมิขึ้นเนี่ยผมรีเสิร์ชพอดีเรื่องของงานบ้างแต่พยายามออกว่าอย่าใช้ไอ้ PVD เลยเพราะ PVD มันเหมือนกับ CT 2000น่ะ200น่ะเพราะอะไรไปอินเดียไม่คิดเนี่ยคุณเอาลายมาถมมันกดลงไปลึกเท่าไหร่มันลงไปลึก20เมตรได้มั้ยเพรสเชอร์ที่จะลงไม่ลงไม่ถึงจะบีบไม่ได้มันบอกกันอย่างนี้ผมพูดมั้ยเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำรีเสิร์ชเนี่ยโปรเฟสเซอร์บาร่าก็ทำมาที่ป้อมประจุแล้วใช้แซนเดรนรู้จักแซนเดรนไหมครับแซนเดรนก็คือไอ้ถุง
กาแฟยาวๆปิดปลายเอาเนื้อเอาถุงทรายเนื้อไหมครับแล้วก็เจาะรูเอาถุงทรายหย่อนเหมือนลูกพีวีดีน่ะแล้วเอามากดโปรเฟสเซอร์บาร่าสรุปว่าใช้ไม่ได้ผลแต่คนไม่เชื่อเพราะค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับผมก็เลยพูดให้รัฐสภาฟังตอนดร.สมิธท่านเป็นประธานกรรมการวิทยาศาสตร์พุทธสภาและเอากรมชลกรมทางกรมการรถไฟไปฟังทุกคนยกมือบอกว่าใช้เซเมนต์บาร่าแทน PVD แต่ท่านไม่บอกผมว่าเขาตัดสินซื้อทรายไปแล้วก็คิวละ 2,000 ยาวยวนดีนึกเป้าออกไปครับไอ้คิว 2,000 เนี่ยเขาเขียนสเปคว่าไงครับผ่านตะแกรงเบอร์200ไม่เกิน 5% แต่เอาทรายชลบุรีมาถมแทนที่จะเอาทรายแบบทรายก่อสร้างช่วยได้ 2,000 จริงเอาทรายคิวแล้ว 5-600 มาถมมันก็เป็นอย่างนี้ประเทศไทยต้องมีพี่อะไรนะจำไม่ได้แล้วพี่คิดว่าเนี่ยประยุทธ์ผมชอบเลยประเทศไทยมันต้องทำพวกนี้เร็วก่อนพวกสาธารณูปโภคต้องไปก่อนแต่เหมือนว่าอะไรก็ตามเกิดในอเมริกาไปเจริญญี่ปุ่นตายที่ไทยลองดูสิครับ ISO เป็นไง ISOเห็นไหมครับเมื่อก่อนคึกคักเลยอบรมบรรจัยเงินฝรั่งเยอะแยะเลยไม่อบรมตอนนี้โรงพยาบาลทั้งหลายติด ISO เหมือนเดิมเห็นไหมลองดูไปดูสิผมก็กลัวหมออะไรจะไปใช้ประมาณ 2-3 ล้านอีกจ้างฝรั่งมาทำแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่จริงจังลดตัวอาคารขนาดใหญ่กับอาคารขนาดเล็กอาการขนาดใหญ่ทำบนดินอ่อนเราต่อเป็นยาวขนาดเล็กไอ้ถนนเนยอะไรอยู่ใกล้ๆมันก็ซุดตัวลงนะครับตอนนี้ไปดูโรงพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับผมใช้ซีเมนต์บาร่าขวดใช้ได้เขียนนานๆพอเป็นสุติเกียรติจะวุ่นน้อยหน่อยฝรั่งจะวุ่นมากเลยชนะใช้ซีเมนต์บาร่าทำและป้องกันการรั่วซึมของน้ำเช่นเขื่อนกันน้ำหรือย้ายวันนี้ผมทำให้โรงพยาบาลรามาบางพลีเสร็จแล้วนะครับจะได้ดูนะครับแล้วก็คนไทยก็ชอบไปซื้อเทคโนโลยีญี่ปุ่นชื่อคาร์โลเกตเอามาเข้าเอาตอกคอนกรีตอ่ะมาเข้าเคี่ยวเข้าได้ง่ายคนตอกเข็มตัวไอเอาไม้เสียบเอาแผ่นเสียบยังไม่เข้าเลยแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นมันดีมันเลยใช้และรั่วเกือบทั้งหมดตอนนี้นะทำเขื่อนใต้ดินและลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการจราจรจากระเบิดจากการตอกเข็มและจากแผ่นดินไหวความจริงผมอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นให้ตามผมไปตอนแผ่นดินไหวที่โกเบะปรากฏว่าไอ้สะพานทางด่วนเขาที่ใช้ซีเมนต์คอลัมน์ล้อมรอบล้อมหม้อเพื่อขุดสร้างฐานรากสายนั้นไม่หล่นสำหรับแผ่นดินไหวสะพานไม่หล่นแต่อันอื่นที่ใช้ชีพายพอมาแล้วมันหล่นเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นที่มาเนี่ยมาเจอของแข็งมันก็เปลี่ยนเบนทำให้เวฟเข้าไปน้อยลงนะครับผมความจริงผมออกแบบอาคารในโนเบิลเพลินจิตทำไดอะแกรมบอลแล้วผมก็ทำซีเมนต์คอลัมน์ล้อมรอบด้วยเพราะไดอะแกรมบอลตัวเดียวป้องกันชาวบ้านไม่ได้ป้องกันได้ตัวเองไม่ให้ตายผมก็จะให้อาจารย์ที่บางวันมาทำรีเสิร์ชป้องกันเป็นว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยดูว่าตึกที่ใช้ซีเมนต์คอลัมน์ล้อมรอบมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่เวฟที่ไปถึงกับตึกอื่นเห็นดูปรากฏว่ายังไม่เชื่อพอญี่ปุ่นมาตอนนี้เชื่อ
ญี่ปุ่นบอกว่าใช่พอเชื่อเสร็จแล้วผมขึ้นไป5ชั้นแล้วผมไม่ต้องตอบแล้วไปประจำที่โรงพยาบาลศรีราชแต่ว่าไม่ทำเรื่องนี้ทำเรื่องอื่นโรงพยาบาลศรีราชคุณลุกไป17เมตรทำเรื่อง distribution ของโหลดผมขอคุณยอดเยี่ยมให้800,000ผมอยากรู้ความจริงผมอยากรู้เรื่องนี้ด้วยแต่ผมไม่ทำนะครับก็ป้องกันแค่นี้ความจริงเนี่ยบรรพบุรุษเราคิดแล้วเรื่องนี้ถ้าใครอยู่บ้านริมฝั่งก็จะรู้เรือวิ่งคลื่นเป็นไงครับวิ่งไปทบฝั่งคนโบราณเราทำไงเอาไม้ไผ่ไปวางไว้นอกฝั่งนอกฝั่งหน่อยขึ้นมาเป็นไงก็จะมาเจอไม้ไผ่ขึ้นไปกระทบฝั่งน้อยลงทฤษฎีเดียวกันคือทั้งหมดเนี่ยพยายามดูบรรพบุรุษปัญญาไทยโบราณพยายามดูนะครับทางอีสานก็พยายามดูภูมิปัญญาโบราณเนี่ยเขาทำไว้ดีหมดแต่เราไปเชื่อฝรั่งหมดเชื่ออย่างผู้ระดับไม่ด้วยนะครับเลยทำให้หลายอย่างหายไปทีนี้ก็พอรู้ประโยชน์รู้วิธีทำก็มารู้การควบคุมคุณภาพควบคุมคุณภาพเนี่ยมุสลิมต้องได้มอปอนะแน่นอนอยู่แล้วใครไม่มีมอปอขายไม่ได้อยู่แล้วมุสลิมต้องได้ต้องเลือกยี่ห้อหน่อยบางยี่ห้อตัวเองยังไม่กล้าใช้คือคนผลิตเองเป็นผู้รับเหมาไม่กล้าใช้ในบางครั้งนะครับแล้วก็ต้องบรรจุในไซโลไม่ใช่มาฉีกถุงนะครับบรรจุในไซโลแล้วก็ต้องทราบปริมาณปูนซีเมนต์ที่เข้าเพราะงานเสาเข็มดินซีเมนต์นั้นไม่มีโกงอย่างอื่นได้เลยนอกจากโกงปูนซีเมนต์ตัวเดียวที่ต้องที่แพงน้ำก็ไม่แพงนะครับผมนึกออกไหมครับแต่ว่าก็ต้องพอปูนเข้ามาเนี่ยสมมติมันมาเต็มรถเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันพ่นใส่เราหมดหรือเปล่าเองบางทีพ่นครึ่งเดียวไปพ่นที่อื่นอีกครึ่งนี่หรอกนะครับเช็คปริมาณปูนเพราะว่าใช้แต่ละต้นเรารู้ว่าใช้เท่าไหร่ปริมาณปูนต้องเท่านั้นอันที่สองน้ำที่พรีเซตต้องเป็นน้ำผสมปูนต้องเป็นน้ำสะอาดความจริงก็คือสะอาดอะน้ำกร่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้สะอาดอย่ามีพวกอินทรีย์แต่เอาน้ำประปาดีกว่าแล้วซีเมนต์เซรารี่ต้องมีเครื่องกวนตลอดเวลาใช้หมดใน90นาทีบางแก้ได้หมดผสมแล้วใช้หมดใน90นาทีบางคนไปดูผมไปดูบางงานนะครับฉาบปูนผสมแล้วผสมอีกตัวนั้นนะคนแล้วคนอีกคือวนแล้วมันฉาบไปหมดไอ้นั้นขบานนั้นนี่ได้หรอไหมครับมันมีเส้นทางต่อเลยทำไม่เป็นไรแล้ววัดปริมาณน้ำปูนซีเมนต์เครื่องวัดต้องเป็นระบบอัตโนมัติคือน้ำปูนซีเมนต์ที่พ่นไปฉีดทำซีเมนต์กอลัมตะเกียบวัดได้ก็ควบคุมได้ก็แล้วกันว่าใช้เท่าไหร่1ต้นเนี่ยเราคำนวณได้1ต้นผมบอกว่า200กิโลต่อ1คิวสมมติว่าต้นหนึ่งมี10คิวสมมติว่าต้นมี10คิวต้นหนึ่งมันใช้ไปเท่าไหร่200 2,000 กิโลต้องประมาณนี้นี่ก็คุณพลาดอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันไหนกันเขามีเครื่องช่างอัตโนมัติต้องตรวจสอบตาช่างเนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาไทยก็เรียกเกถูกจริงบางทีมันเกเรนั่นคือเอาน้ำหนักมาตรฐานมาใส่ดูว่ามันอ่านเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าเกที่มันอ่านสักเดือนละครั้งจะตรวจทุกวันมันไม่ไหวเครื่องต้องเป็นระบบอัตโนมัติ
การหมุนการยกการกดต้องมีระบบบันทึกคือถ้างานใหญ่จริงๆอ่ะต้องเป็นอย่างยกเว้นงานเล็กๆเนี่ยถึงไม่มาเต็มทั้งหมดงานเนี่ยทำเป็นซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะทำเป็นซื่อสัตย์ต่ออาชีพอุบลจะทำที่มันทำมันบ้างเนี่ยเพราะหนึ่งใส่ปูนซีเมนต์น้อยใส่น้ำมากทำความเสียหายแก่ดินมากกว่าเดิมแต่ที่ทางสร้างโดยดินไม่ต้องอินฟลูเนี่ยนะเครื่องปั๊มแรงดันสูงตอนนี้ผมลดเหลือ400บาทนะครับอัตราการฉีดเนี่ยไม่น้อยกว่า50ลิตรต่อนาทีสมมติว่าตั้งเครื่องที่นี่มันต้องไปทำที่ครึ่งกิโลข้างหน้าเวลาเช็คเพรสเชอร์ต้องไปเช็คที่ครึ่งกิโลข้างหน้าต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็อัตราการไหลก็เหมือนกันเช็คที่1กิโลข้างหน้าเพราะระหว่างปั๊มไปมันร้อนในท่อและก็มีระบบอัตโนมัติบันทึกโอจงนะครับและตรวจสอบเดนซิตี้ของน้ำปูนประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อซีเมนต์คอลัมน์1ต่อซีเมนต์คอลัมน์คือไม่จำเป็นเท่านี้ทั้งหมดก็ได้ดูกี่ต้นเช็คทีนึงน้ำปูนถามว่าเช็คเดนซิตี้เช็คได้ยังไงง่ายมากครับมีตาช่างดีๆสักอันหนึ่งบิ๊กเกอร์สักอันหนึ่งบิ๊กเกอร์500ซีซีช่างบิ๊กเกอร์ถ้าคุณใส่น้ำ500ซีซีมันก็หนัก500กรัมเอาหนักบิ๊กเกอร์ออกพอเอาน้ำปูนใส่มันต้องหนักมากกว่า500กรัมหาเดนซิตี้ดูสมมติ 1.2 สมมตินะมันเป็น 1.2 มันต้องได้ยินดูทีเวทต้อง 1.2 นึกออกไหมครับเช็คง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือประหลาดประหลาดอะไรมากนะแล้วก็ทำโหลดเทสต้องดึงมาดูอะไรเนี่ยถ้าหากว่างานมันใหญ่จริงๆงานเล็กๆก็ยังไม่ต้องนี่ผมเอาโครงการเขื่อนลำน้ำฝักเขื่อนปิดลำน้ำฝักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็สมมติเส้นนี้ก่อนแล้วกันเส้นนี้คือเดนซิตี้ของน้ำปูนคือเมื่อตอนแรกเนี่ยผมเช็ดเดนซิตี้ของน้ำคือ1พอถอนขึ้นกรัมต้องเขียนลงเหมือนกันเราใช้เดนซิตี้ของน้ำปูนสมมติ 1.2มันจะพลัดให้เห็นแล้วเป็น 1.2 พอถอนขึ้นมาถึงพื้นดินตอนแรกลงไปถึงสมมติ15เมตรแล้วก็ถอนขึ้นมา15เมตรแล้วก็ลงที่ดินเหนือพื้นดินในพื้นดินฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำเพื่อล้างท่อที่ก็เป็น1มองออกไหมครับพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดนซี่เป็นน้ำปูนแน่นอนส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นเพรสเชอร์เป็นสโตกในการยกขึ้นกดลงวัดความลึกก็วัดได้ความลึกเท่าไหร่แรงน้ำปูนเดนซิตี้ที่ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับทั้งหมดเรื่องการควบคุมคุณภาพอันนี้อ่านชัดหมดนะผมก็ต้องทำตัวใหญ่ทีนี้ถ้างานใหญ่ๆเราก็ถอนขึ้นมาดูนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้ตัวมันโตโตถอนลำบากหน่อยแพงด้วยนะที่ปากพนังเนี่ยบางเอิญปากพนังเนี่ยผมพูดยังไงก็ยากหน่อยเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาความกระดับความกระดับอะไรแบบนี้ผมก็โกรธเพราะฉะนั้นเดมิเตอร์น้อยกว่า80เซนถอนขึ้นมาดูได้ถ้าโตกว่า80เซนถอนขึ้นเลยลำบากแล้วก็คอ4หลุมพอสี่หลุมเพื่อดูว่ามันโตสม่ำเสมอหรือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่าแต่เล็กๆอ่ะพอหลุมเดียวก็พอนะเล็กๆอ่ะพอหลุมเดียวก็พอแล้วมาเทสได้ด้วยหลุมคอเพิ่มอีกหลุมนึงของหลวงเลยสเปคเกณฑ์นี้แล้วก็เอามาเทสคอมพิวเตอร์เซ็งผมจะพิจารณา
CQD CQD คือ Cement Column Quantity Destination แต่ถ้าเจาะหินเนี่ยเขาเรียก RQD ก็เหมือนกันเป็น Rock Quality Destination นะครับผมมาแปลงใหม่เป็นเกษตรไม่ตอบ CQD เพื่อไม่ให้เหมือนกันแล้วก็เช็คตัวเองในสนามด้วย Pocket Spectrometer เช็คดูเราต้องการ10 KSC ก็เช็คดูมันได้10 KSC จริงป่ะเช็คข้างๆนะเช็คที่หัวมันน่ะได้ไม่มากพูดลงไปหน่อยเช็คอีกก็ได้นะครับถ้าสามารถทำติดกันได้สมมติทำต้นนี้เสร็จไปทำต้นนี้แล้วกลับมาทำต้นกลางมันจะโอ้เหลือกันนี่กันน้ำกันน้ำซึมผ่านนะก็ขอได้เหมือนกันดินะครับเร็วไปไหมช้าไปไหมทีนี้ก็ทำที่เศษที่วังน้อยเอาเลยลูกศิษย์ผมรับเหมาผมก็ขอเนี่ยขอพวกเนี้ยประมาณล้านมาเลยออกปีนึงเข้าไปก็ไปลดภาษีได้2ล้านคิดว่ามากกว่าแล้วก็ขอขึ้นมาอย่างนี้เก็บตัวอย่างยาวตลอดนะครับแล้วก็อันนี้ที่ปากพนังปากพนังผมให้คอใหญ่หน่อยที่เกินปากพนังคอแล้วมาใส่คอบล็อกเหมือนกันนะครับเอาความยาวพวกนี้มาบวกกันถ้าเป็นหินเนี่ยต้องยาวกว่า10เซนบวกกันก้อนเล็กกว่า10เซนเนี่ยหรือไม่ใช่แต่ซีเมนต์กอลัมผมเอา3เซนแต่ว่าไม่ใช่หักโดยธรรมชาตินะครับหินนี่ดูง่ายครับโดยธรรมชาติหักโดยธรรมชาติหินเนี่ยมันเกิดมาเป็นร้อยเป็นล้านปีแล้วมันมีตัวขี้สนิมเข้าไปอยู่ในรูในช่องนั้นก็จะเป็นสีสนิมหรือเป็นสีขาวถ้าเป็นอลูมิเนียมแต่ของซีเมนต์ก็เรามันดูยากจะมีขี้โคลนเข้าไปอย่างเดียวถ้าหักก็จะมีขี้โคลนเข้าไปนะครับอันนี้ที่วังน้อยเหมือนกันมีผมขุดพวกคุณนะครับขุดดูในมิเตอร์ทำหรือเปล่าแต่เจาะรูก่อนนะไม่จะมาเจาะรูทีหลังขุดเกิดไม่ทันทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เอา10ได้แต่ CQD เนี่ยผมถามใครก็ไม่ตอบนะไม่ว่าปลอมไม่ว่าใครแต่ว่าประโยชน์คอนโทรลคุณภาพอย่างหนึ่งได้จะบอกก็จับตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาเทสเนี่ยเราอาจจะเลือกสมมติว่า12เมตรก็แล้วกันนะสมมติ12เมตรก็แล้วกันยกอย่างเฉยนะครับแต่เรื่อง3เซนนี่หน่อยมากกว่า3เซนคือเนี่ยนี่9เซนมากกว่า3เซนไหมอ๋อเอาที่มีมากกว่าที่มากกว่า3เซนมาบวกกันแต่เล็กกว่า3เซนไม่เอาแต่ว่าไม่เอามาบวกบวกกันก็ฐานความยาวเกมฐานความยาวต้องเกมสมมติว่าเข็ม10เมตรคุณบวกกันได้10เมตรฐานกันได้ CQD เท่ากับ1หรือ 100% ถ้า10เมตรคุณได้8เมตรหารกันก็ได้ 80% หารกันได้5เมตรแล้วบวกกันแล้วหารกันได้5ก็ได้ 50% 3เซนที่อาจารย์จากประสบการณ์โดยตรงใช่ป่ะครับใช่จากประสบการณ์โดยตรงที่ทำมาหลายไซส์แล้วไม่มีใครรีเสิร์ชไม่มีใครเขียนเกษตรเมธอดอ้างได้มีอะไรถามนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมเหมือน RQD ของหินทุกประการ RQD เนี่ยผมอ่านเทคนิคเยอะแยะเลยถึงจะรู้ถามรองก็ไม่บอกถามใครก็ไม่บอกทุกคนเนี่ยฝรั่งจะไม่บอกบอกแล้วทุกอย่างต้องมีเป็นเทคโนโลยีของเราเองเพราะผมชอบนายกคนนี้ไม่ใช่ไม่ว่ามาจากการปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ว่าปฏิวัติที่แย่ที่สุดคือบิ๊กบัง
ถูกไหมกันอยู่ที่คนประเทศเนี่ยปกครองวิธีไหนดีทั้งนั้นขอให้คนปกครองดีมีคุณธรรมจำนวนมากนี่นึกออกไหมครับถ้าคนดีปกครองยังไงก็ดีแต่คนชั่วปกครองมาตอนนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ก็แย่เหมือนกันเห็นไหมการปกครองอีสานอาจจะไม่ชอบเลยการคอจนทะลุใช่ดิเข็มยาว10เมตรก็คอ10เมตรเข็มยาว15เมตรก็15เมตรเข็มยาว20เมตรก็คอ20เมตรเอามาบวกกันหารด้วยและส่วนมากเราสมมติ20เมตรก่อนละกันนี่ยกตัวอย่างหรือ20เมตรก่อนมาละกัน15 20เอาส่วนหนึ่งเนี่ยเลือกมาทดสอบเอาส่วนหนึ่งเลือกมาทดสอบอันก่อนไปเอาส่วนหนึ่งเลือกมาทดสอบอันก่อนไปเอาส่วนหนึ่งเลือกมาทดสอบอันก่อนไปนี่เห็นไหมครับเวลาเลือกเนี่ยใครจะไปเลือกก้อนนี้ต้องเลือกก้อนนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องเลือกก้อนนี้หรือก้อนนี้ถูกไหมครับไอ้หมอนี่ก็ต้องเลือกก้อนนี้คือว่าก้อนนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็ต้องเลือกก้อนไหนก็ได้ถูกไหมครับเวลาทดสอบแล้วเราส้นเท้งตัวดีมาใช้แต่คุณทำอาบเยอะเลยถูกไหมครับก็เอา CQD เนี่ยยกกำลังสองก็ได้ถ้าได้5คือ 0.5 ถูกไหมครับ 0.5 ยกกำลังสองเท่าไหร่ได้ 0.25 เอา 0.25 มาคูณสเต็มที่ได้นี่นึกภาพออกไหมครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เผื่อมันเป็นกติกาอะไรเงี้ยเป็นแฟกเตอร์คือคนไม่เข้าใจมันทดสอบหินได้พันกิโลกรัมต่อตารางเซนเอาพันไปออกแบบไม่ใช่ตัวที่มันขาดอะทำไงถูกไหมครับก็เอา RQD ยกกำลังสองไปคูณสเต็งเนี่ยผมเล่าให้ฟังก็ได้จะเอาไปออกแบบที่เมืองจันทร์นี่กำลังออกแบบอยู่เขาจ้างสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งทางเมืองจันทร์ทดสอบบอกผมว่าดินรับได้500ตันต่อตารางเมตรโอ้ดินผีทะเลอะไรวะนึกออกไหมครับผมรับค่าแบบไปแล้วผมไม่เป็นไรจองแล้วผมขอจองใหม่ฟรีก็แล้วกันผมทดสอบใหม่ได้12ตันต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นไปใช้ตำราโน้นตำรานี้ไอ้คนนั้นตายไปแล้วมันติดคุกแทนคุณไม่ได้มันต้องใช้แฟกเตอร์หลายอย่างมาจัดเมนเช่นของที่โคราชก็แล้วกันที่โคราชที่วัดหลวงพ่อที่จักรพรรดิจักรราชมีคนไปทดสอบได้40ตันต่อตารางเมตรออกแบบขึ้นไปสูงแล้วลูกศิษย์ผมไปคุมงานการคุมงานต่อจากเข้ามันต้องเช็คหมดโอ้โห40ตันต่อตารางเมตรมันไม่มีเนี่ยไปเปิดดูดิมันต้องคิดแบบตรงนี้ก่อนนี่เอาไว้ก็เอาแฟกเตอร์พวกนี้ไปคิดบ้างเปล่าผมก็ไปจองใหม่ได้8ตันต่อตารางเมตรเรียกอินจิเนียร์มาพูดออกไปทำไมบอกว่าผมไม่เชื่อมันเหมือนกันมันให้40ตันผมลดเหลือ20นี่ออกไหมครับผมก็เลยต้องเสริมฐานรากใหม่ครับที่เพิ่งสร้างเสร็จไปที่วัดจักรราชเพิ่งสร้างเสร็จไปมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะฉะนั้นไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนอกจากว่าไปฟ้องไอ้เจ้านั้นอ่ะแต่เขายากไปต่อก็นำพุทธสอนมันทำลายนะครับทีนี้ก็ลองดูครับความจริงเนี่ยเรียนมากไปเรียนเพื่อลืมตอนผมสอนเนี่ยผมสอนวิชาซอยในวิชาปีในปี3
ฟาวเดชั่นปี4ผมถามว่าไอ้ตัวนี้เรียนได้ยังยังไม่เรียนเลยครับตั้งแต่ผมตอนเองยังไม่เคยเรียนเลยครับเรียนยังยังไม่เคยเรียนเลยครับไปถามลืมหมดแล้วครับอย่างเงี้ยนั่นคือเรียนยากไปอินทิเกรตหลายชั้นมีส่วนนอก 4-5 ชั้นความจริงอ่ะอินจิเนียร์เราเนี่ยคิดไม่ต้องมากซิกมา V เท่ากับ0ซิกมา S เท่ากับ0ซิกมา M เท่ากับ0คิดได้ครบอันนี้ก็เป็นคลองสุวรรณภูมิเขาขุดคลองสุวรรณภูมินะครับแล้วก็อันนี้เป็นถนนพอสร้างเสร็จขุดเสร็จพังใช้ซีเมนต์ขอรับเหมือนกันคำสั่งอย่างไหนไม่รู้ตั้งให้ผมเป็นกรรมการหาข้อเท็จจริงส่งไปผมก็เขียนแล้วครั้งที่หนึ่งประชุมไม่ได้เพราะผมไม่เข้าคำสั่งส่งไปที่มหาลัยพอครั้งที่สองเขาพยายามหาผมเยอะก็เลยไปรู้ว่าออกแบบผิดจอดินผิดผมบอกได้เลยนะครับเพราะออกแบบตามจอดินแล้วก็สมมติว่าผมขอให้คิดอย่างนี้ง่ายๆก่อนคิวอัลติเมทรู้จักคิวไหมครับคิวแปลว่าอะไรวะแปลว่าเบียร์ริงคาปาซิตี้เท่ากับบางทีมันเรียกตัว C บ้างบางทีตัว SU บ้าง CU บ้างนะครับ NC นี่ผมเชื่อพี่เตอร์สกิไม่ต้องคิดมาก QU เท่ากับ CNC เอา2ตัวนี้พอเป็นหลักก่อนจะทำอะไรเท่ากับ CNC แล้วก็ทดสอบ C สมมติได้500กิโลต่อตารางเมตรสมัยก่อนอาจจะตันนึงอาจจะตัน2อยู่แถวดอนเมืองถ้าอยู่แถวบางมดอยู่แถวทุ่งครุราชบูรณะพระประแดงอะไรเงี้ยหรือสมุทรปราการเนี่ย300 400 500 500สูงแล้วและคนโบราณเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะครับเราไม่เอาคนโบราณมาเป็นบรรทัดฐานคนโบราณเนี่ยเขาไปหาหอยในดินโคลนเขาทำไงก็ดานวางแล้วเข้าไปยืนสเตทถ้ากับ POA เขาก็ไม่ผักอาจารย์กระบี่คนหนึ่งเห็นไหมที่ให้ฝรั่งยืนทับขึ้นจากโคลนเป็นฮีโร่มันใช้ความรู้แผนโบราณแต่ความรู้คนไทยทั้งนั้นอันนี้นะครับคือสเตทถ้ากับ POA เราอาจจะกอไก่ถ้ากับขอไก่หาเนื้อหนังมูกก็ได้เราไม่รู้เราสี่ท่านเคยทำมาแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปท่านก็ฟรีเท่ากับศูนย์ไว้ก่อนดินเหนียวเนี่ยอาจจะไม่เกิน12เหนียวนี่ไม่เกิน12เท่ากับศูนย์ไว้ก่อนความลึกถ้าทำถนนเป็นไงมันฝังไม่ฐานรากฝังในดินไหมไม่ฝังเมื่อไม่ฝังNC จำไว้เลย 5.7 ไม่ต้องไปท่องอย่างอื่น ถ้าอยู่บนดินเนี่ยถ้าตัวอื่นค่อยว่ากัน 5.7 เพราะฉะนั้น Q ultimate เท่ากับ 5.7 คูณด้วย 0.5 ก็คือ C คูณ NC ได้ 2.85 ก่อนจะทำอะไรคิดตัวนี้ก่อนจะทำนั่งร้านวางบนดินก็ต้องคิดตัวนี้ก่อนว่าไอ้ตัวที่ทำนั่งร้านมันโตเท่าไหร่วางบนดินฝนตกโทษฝนอีกเป็นอินจิเนียร์เนี่ยเนื้อออกไหมครับมันจะจมไปเท่าไหร่ก็ได้ 2.8 ตันต่อตารางเมตรถ้านั่งร้านคุณกว้างแค่10เซนเป็นไงจมทะลุเลยถูกไหมครับก็ถ้าคุณถมดินอยู่ในเบ็ดดินผมคิดง่ายๆ2ตันสูง2เมตรได้4ส
จะเกิดขึ้นเท่ากับ4ตันต่อตารางเมตรรับได้เท่าไหร่ 2.85 มันก็พังอยู่แล้วไม่ต้องไปดังคิดอินดิเกตหลายตัวผมมองออกไหมครับที่พูดอย่างนี้คือเพื่อให้ออกเป็นแอคเคเรียนในการคุมงานในการออกแบบก่อนจะทำอะไรบางคนเปิดอินดิเกตเปิดคอมพิวเตอร์เยอะแยะเลยเช่นผมออกแบบโรงเรียนอนุบาลเดนล่าตอนนั้นผู้รับเหมามาใช้โพสผมก็ให้ยอมเปลี่ยนเป็นโพสผมเนี่ยผมไม่ชอบโพสผมก็ดีไซน์ให้เดดโหลดรับโดยรีบาร์นะครับถ้าใครไม่เสี่ยงติดคุกไม่ต้องหนีเขมรน่ะคิดไว้ให้เดดโหลดรับโดยรีบาร์แล้วก็พบไอเทนดอนรับเฉพาะไลท์โหลดพอเขาดึงผมให้ทุกคนวัดเปอร์เซ็นต์อีโลเกชันหมดปรากฏว่า100ต้นดึงตก80 100เส้นดึงตก80เส้นผ่านแค่20เส้นผมก็เรียกมาคุยมาปั๊บผมเป็นบริษัทมาตรฐานบริษัทใหญ่ทำด้วยความชำนาญผมครับผมเข้าใจถามว่าคอลัมน์โหลดมาไอ้มิดเดิลสตริปนั่นโหลดมายังไงมิดเดิลสตริปคอลัมน์สตริปโหลดมายังไงเดี๋ยวข้าพเจ้าผมขอลงไปเอาคอมพิวเตอร์ในรถก่อนเขาบอกกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมาคือตอบ principle ยังไม่ได้แล้วจะมาดีไซน์ได้ยังไงนี่พูดเพราะฉะนั้นต้องกลับไปคิดนะใครเป็นผู้รับเหมาใครเป็นอะไรแล้วแต่ต้องกลับไปคิดว่า principle เนี่ยต้องรู้ก่อนเพราะฉะนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็เอาอินจิเนียร์อาวุโสมาถามว่าจะให้แก้ยังไงไม่ต้องพูดอย่างอื่นละก็แก้ไม่ยากผมก็ให้คืนกลับหมดให้แล้วก็แจ็คเนี่ยไปคาลิเบรตใหม่เพราะแจ็คคุณอ่านเกถูกไหมครับโปรเซนต์อีโลเกชันไม่เกเรเดต้าแอนทรอปีแอนส่วน AE นั้นไม่เกเรเป็นตัวเช็คเบื้องต้นผิดนิดนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันไอเครื่องมือทั้งหลายอย่าไปเชื่อมันมากนอกจากคาลิเบรตก่อนนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยเลยก็ทำเลยดึงใหม่ได้ 80% เหลือ 20% ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะผมดีไซน์แบบที่ผมว่าแล้วก็สมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆเนี่ยโพสต์ดึงผ่านเสาเท่านั้นเลยถูกไหมครับตอนนี้ไม่ต้องผ่านชำนาญแล้วก็ความมันเป็นแถวเลยแล้วกรองหกก็ไปอยู่เขมรกันหลายคนแล้วนึกออกไหมครับมันเกิดคอนติเนียร์เฟลเลียอะไรเฟลเลียเยอะแยะเลยเพราะผมเนี่ยผมจะไม่ทำยังไงต่อไปมองออกไหมครับก่อนจะทำงานดินจะ improveหรือมา improve เนี่ยเช็คเบื้องต้นตามพี่เตอร์สกีก่อน QU เท่ากับ CNC นี่ยังไม่มี factor safety เลยนะครับแมงวันมาทันบินก่อนเลยพังก่อนแล้วผมก็เลยแก้เขาแต่เขาแก้ได้เฉพาะฝั่งไม่พังถนนเรื่องมันถนนไม่เกี่ยวเพราะว่าใช้อีก 5,000 ล้านแก้นี่ออกไหมครับออกแบบง่ายๆนะครับออกแบบง่ายๆผมออกแบบบรรทุกเสาเข็มเอาง่ายๆนะครับผมต้องการให้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยคือให้เข้าใจวิชาซอยแมคานิกเบื้องต้นกับเข้าใจวิชาฟาวเดชั่นเบื้องต้นไอซิเมนต์คอลัมน์มันก็คือดินนั่นแหละเพียงแต่ว่าดินที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองก็คือเราหา Q ultimate คือตัวนี้ที่จะกดลงมาเท่ากับ Q เนื่องจากแรงเนื่องจากลงน้ำใช่ไหมครับต้องพักก่อนป่ะไปห้องน้ำก่อนกลับเดี๋ยวหาผมทารุณผมก็ปวดฉี่เหมือนกัน
อย่านานนะครับถามว่าถ้า SC แซนกับเทรผสมกันคิดยังไงมันหัวเราะไม่ตอบถามใครอีกคนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยให้ฟันธงเลยว่าจะเอาตัวไหนผมเนี่ยผมฟันธงว่าถ้าเป็น SC ผมฟันธงว่าเป็นเทรถ้าเป็นแซนก็ถือว่าเป็นแซนทีนี้แซนจริงๆเนี่ยมันยากเพราะว่าผ่านสแกนเบอร์200ประมาณไม่เกิน 12% ที่เรียกว่าแซนได้จริงๆถูกไหมครับเขาเมื่อไรผ่านแล้วแต่ว่าคนเทส10เทสไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเป็น SC จริงแล้วก็ให้เป็นเคไปเถอะนี่ผมตอนนี้ผมจะพูดเรื่องซีเมนต์คอลัมน์ผมก็จะพูดแต่เครแต่แซนกับเครสามารถคิดไปคิดมาได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเครมีชั้นเดียวตอนนี้ในโลกนี้อาจจะมีเคร2ชั้น3ชั้นก็ได้เครแซนเครแซนเคร1เคร2อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าเป็น5ชั้นเราก็ต้องคิด5ชั้นเป็น3ชั้นคิด3ชั้น2ชั้นคิด2ชั้นแต่เวลาสอนเนี่ยมักจะสอนชั้นเดียวออกข้อสอบมักจะออก3ชั้นพอเข้าใจนะแต่ในตัวอย่างนี้อาจจะมี2ชั้นผมไม่รู้แต่ตัวอย่างนี้ชั้นเดียวก่อนนี่สมมุติว่าเครชั้นเดียวมีค่าอันเรียนเชียร์สเตรนท์ตะกี้เขียนว่า CU ตัวนี้เป็น SU แล้วเพราะมันมีหลายมือเป็นอย่างเงี้ยเรื่อย1ตันต่อตารางเมตรแปลว่าล้อมรอบเป็น1ตันต่อตารางเมตร QS ก็คิดง่ายๆนะครับเหมือนกับฟิกชันเนี่ยนี่เป็นเสาเข็มอันนี้พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวคิดง่ายจะเป็นวงกลมคุณก็ผ่านมาเอาภายดีพื้นที่ผิวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสเตรทเท่ากับ POA ที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ที่ว่า A ที่ไหนต้องเข้าใจให้ได้ว่า A ที่ไหนตอนนี้ A ผิวก็ A ผิวอีกตัวหนึ่ง A ที่ปลายที่ปลายเนี่ยตะกี้เรียก SU และที่ปลายเรียก CB ได้เป็นอันเดนเชียร์สเตรนท์หรือ SU ที่ B บอกไม่เท่าไหร่ถ้าไม่บอกคิดว่าเท่ากันบางทีมันก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ไปวางอยู่ที่ไหนถ้าวางทรายก็คิดทรายวางเกรย์ก็คิดเกรย์แต่ทรายเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปใช้ทรายถ้าไปเจอทรายต้องดูมันหนาเท่าไหร่ก่อนแม้ว่าในกฎกระทรวงเขียนบอกว่าทรายรับได้เท่านั้นตันต่อตารางเมตรมันต้องมีความหนาเช่นผมไปแก้ให้ที่มหาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวะเนี่ยทรายมันหนา4เมตรกับหนา8เมตรไอตัวทรายหนา4เมตรมีปัญหาเพราะเขาคิดหล่นเหมือนกันผลจากทรายหนา4เมตรเนี่ยผมเอาเส้นผ่าตรงกลางเป็นหลักไปแล้วกันเส้นผ่าตรงกลางเนี่ยจะตั้งที่ไหนถ้าคิดเนี่ยมันจะฝังในทรายสามเท่าเส้นผ่าตรงกลางก่อนแต่อยู่ข้างล่างอีกสัก5เท่าเส้นผ่าตรงกลางนั่นคือ8เท่าเส้นผ่าตรงกลางก่อนจึงคิดว่าเป็นทรายผมพอได้ออกไหมครับนี่กับเซมิทอดเป็นไงซึ่งยึดเบสันเซฟเป็นหลักเบสันเซฟเป็นชื่อคนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรมันไม่เป็น5ไม่เป็น8เท่าเส้นผ่าตรงกลางก็ถอนไปเถอะถอนไปอยู่ที่พอฝังทรายสัก1อยู่ทรายสัก4แล้วคิดค่าตามเตอร์สกิตัวตะกี้เนี่ยเป็นหลักได้หมดเกือบหมดเลยเมื่อไรจะไปใช้เบสันเซฟโอกาสติดคุกมากนะครับใช้ตัวตะกี้โอกาสติดคุกน้อยเพราะฉะนั้นให้คิดว่าเป็นทรายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ข้างล่างทรายอยู่ข้างล่างมันเนี่ยสัก5เท่าเส้นผ่าตรงกลางเอานึกภาพออกไหมครับถ้าไดมิเตอร์1เมตรอยู่ใต้มันสัก5เมตรเอาง่ายๆ
ทำไมงั้นที่เป็นเกรดเพราะว่าเมื่อไหร่เป็นทรายรับน้ำหนักไปเยอะแล้วมันจะติดคุกเอาไม่ติดคุกเอาก็ร้าวแก้ไม่จบถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ P SU คือ State AS คือ A ผมพยายามจะพูดว่า State เท่ากับ POA นี่ย้ายกลับกันถูกไหมครับย้ายกลับกันมันมีตัวหนึ่งที่มาคูณคือ Factor เพราะจะ State เท่ากับ POA ทั้งหมดเลยแต่ Factor นี่คืออะไรถ้าเป็นดินเหนียวเอาถ้าเป็นทรายถ้าเป็นน้ำก่อนน้ำในคุณเอาเข็มจิ้มไปในน้ำคุณถอนขึ้นเป็นไงเห็นรูไหมครับไม่เห็นตัวแฟกเตอร์ตัวนี้ที่เรียกกันว่าแอนฟามีค่าเท่ากับหนึ่งนึกออกไหมครับแอนฟาเท่ากับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นซอฟเกรดคุณจิ้มลงไปซอฟเกรดคุณถอนขึ้นมาสักพักก็ไม่มีรูเหมือนกันถ้าใครอยู่สมุทรปราการก็จะรู้ผมเป็นลูกชาวนาเนี่ยผมรู้ผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปักหลักถอดปั๊บฉี่ใส่รูหายหมดรูนี่เอาไหมครับแอนฟาเป็นหนึ่งนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไรถอนแล้วลุกขึ้นมาฝนตกมาเที่ยวนะไม่มีรูยังอยู่รูอยู่แอนฟาต้องไม่ใช่หนึ่งแล้วต้องมีค่าไม่ถึงหนึ่งแล้วอาจจุด9จุด8จุด7จุด6จุด5จุด4อยู่ที่รีเซิร์ชของดินแต่ละประเทศนะพอมองภาพไหมครับแต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นซอฟเกรดแอนฟาก็ถือว่าเป็นหนึ่งผมใช้ตามโฮมเบิร์กโฮมเบิร์กเนี่ยเข้ารีเซิร์ชในประเทศไทยรีเซิร์ชที่ AIT ก็ถือว่าแถวอะไรวังน้อยวันประเทศไทยแอนฟาเท่ากับหนึ่งถ้าเมื่อไรสเตรนท์ต่ำถ้าสเตรนท์สูงเดี๋ยวก็ดูซึ่งในลอนดอนเนี่ย เขาจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูข้างหลังก็จะรู้เขาตอกเข็มลงไปในสเตปเกรดแล้วเขาลงไปดูขุดไปดูมันจะลงขุดไปดู2ปีแล้วยังไม่หุบแสดงว่าเหมือนคุณขึ้นรถเมล์ครับคุณจับไม่เต็มมือเอาง่ายๆมันก็หล่นได้อะไรได้คุณใช้สเตรนท์ถ้ากับพีโอเอเอาสเตรนท์เอาเอหมดเอาสเตรนท์หมดคุณไปเจ๊งถูกไหมครับมันต้องลดสเตรนท์ลดสเตรนท์ด้วยตัวแอนฟาผมพูดถึงแอนฟาเม็ดเขาลดว่าไงนะเป็นตัวลดนะฮะลดแรงไม่ใช่แรงเต็มผิวที่มาเกาะผิวฟิกชั่นนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ใช้1ตามโฮมเบิร์กส่วน NC เนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยสเกมตันบอกว่าใช้9สเกมตันบอกให้ใช้9ผมก็ยังใช้9ทีนี้จะเมื่อไหร่จะเป็นเสาเข็มนั่นคือต้องยาวไม่น้อยกว่า5เท่าของเส้นผ่านตรงกลางของฝังในดินพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยผมถือว่าสัก4เมตรเป็นเกณฑ์ก่อนถ้าเข็มฝังในดินแล้วไม่ถึง4เมตรก็ไม่เรียกว่าเข็มก็แล้วกันเรียกมันทำให้ดินแน่นแต่ดีกว่าไม่ตอกก็คิดเบรดิ้งแคปซิตี้แบบฐานตื้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นยกเว้นกรุงเทพนะครับเกรดพอคิดได้จะเอา5เท่าเอาสัก4เมตรกันแล้วกันเพราะฉะนั้นสเตรทเท่ากับ POA เหมือนกันอันนี้คือสเตรทอันนี้คือ A อันนี้คือฟอร์ต NC ก็เหมือนแอนฟาตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวเพิ่มกำลังเลยเพราะมันอยู่ที่ปลายอ่ะ
ไอ้ 5.7 เนี่ยมันอยู่ผิวดินมันเหยียบบนดินเลยพอเหยียบบนดินปั๊บเนี่ยพอไอ้หมอนี่จะปริ้นมีใครมากดมั้ยไม่มีกดไอ้ 5.7 ตามเตือนสะกิดแล้วเมื่อไรมันฝังลงไปไอ้หมอนี่จะปริ้นขึ้นไอ้หมอนี่จะปริ้นขึ้นไอ้หมอนี่ก็อยากต้องขึ้นลงปริ้นทับไว้มันก็เลยเช็คกลับนี่ออกไหมครับทั้งหมดสักแท้ทั้ง POA ทั้งนั้นเป็นตัวอื่นมาแฝงก็ต้องคิดตัวแฝงให้ถูกเท่านั้นเองนี่อธิบายแบบง่ายๆพอฟังง่ายๆมองออกไหมมองไม่ออกผมก็ไปแล้วทีนี้ผมก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่แต่เนื่องจากมันคิดมาบรอมแต่ผมก็เชื่อบรอมแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือบรอมเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มจะใช้บรอมก็ต่อเมื่อคิดแล้วไม่พอคอนซัลท์ไม่พอใจก็ค่อยเอา A พื้นที่ผิวเอา2เอา L บวก B บวก L บวก B เป็นพื้นที่ผิวเอาเข็มทั้งกลุ่มก็คิดเหมือนกันเห็นไหมครับบอมบอกยาวมากแค่6ก็แล้วกันถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้9เห็นไหมไอตัว NC ตัวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่มองออกนะครับไปแล้วทีนี้มาดูถ้าเอาทั้งโลกมาใส่เนี่ยกระดาษนี้เขียนไม่พอถูกไหมครับผมเอาเฉพาะที่คนดังๆมาใส่เช่นของเกษมKMUTT ผมรีเสิร์ชที่ไปรษณีย์กลางไปรษณีย์กลางเนี่ยอดีตพนักท่านนายกครัวออกแบบไว้ออกแบบดีมากนะครับแต่ว่ามันเกิด differential settlement กับอีกหลังหนึ่งเอามาใส่เข็มเขาใส่เข็มเหล็กทีนี้ผมก็เขาไปจ้างผมให้เป็นที่ปรึกษาผมบอกว่าจ้างผมไม่มีปัญหาผมรับได้แต่ขออีกสัก 200,000 เพื่อผมขอทำทีสีผมได้ชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบศึกษาค้นฟ้ากับงานจริงและจะให้นักศึกษาปริญญาโทหนึ่งคนไปอยู่เขาโอเคมีคนช่วยเฝ้าคนงานเขาด้วยก็โอเคให้ 200,000 ให้ภาควิชาภาควิชาออกบินให้ 200,000 ก็ลดภาษีได้ 400,000 นี่ออกมั้ยครับมันพยายามทําบุญกับหมาอะไรเถอะจะได้ลดเป็น2เท่านะครับผมก็ได้กราฟเส้นนี้มาเส้นหนึ่งใช้กับเสาเข็มเหล็กแต่ว่าโฮมเบิร์กนี่โฮมเบิร์กทศอะทำที่รังสิตที่ AIT ใช้เสาเข็มคอนกรีตโฮมเบิร์กไม่เจอแล้วนี่โฮมเบิร์กที่ผมพูดอังกฤษเนี่ยผมจำไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วพออ่านชื่อมันได้ชื่อทอมลินสันนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเรียกคำเป็น2กราฟใครจะไปเชื่อคนอื่นก็ไม่ว่ากันอาจารย์สุรชาติก็ใช้อีกตัวใกล้ๆผมเหมือนกันแต่ผมยังใช้ของโฮมเบิร์กอยู่นะครับทั้งหมดได้มาจากการรีเสิร์ชไม่ใช่เดาเอาและไม่ใช่ใช้จากดินต่างประเทศนี่ออกไหมครับถ้าใช้ดินต่างประเทศตายเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยของใครเต็มไปหมดเลยคนนี้ยิ่งตายใหญ่เลยมันใส่บ้านเราติดคุกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรอันเดรียเชียร์สเร็งเท่ากับ14ตันต่อตารางเมตรลากขึ้นไปเจอ 0.4นะครับเท่ากับ8เมตรเจอ 0.4 เท่ากับ2เท่ากับ 0.8 เท่ากับ4ตันโทษทีเท่ากับ4ตันก็จะ 0.9 ไปแล้วกันถ้าได้1ตันเท่ากับ1เห็นไหมครับไปลากเองดูผมเดาจากกราฟไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ค่าสปริงสูงตัวแอนฟา
อัลฟาฝรั่งเรียกว่า adhesion factor สเตรนท์สูงอัลฟาต่ำสเตรนท์ต่ำอัลฟาสูงนั่นคือมันมีระยะหุบตัวอยู่ที่เขาบอกว่าตอกเข็มมาแล้วสักกี่วันคือดูมันหุบตัวเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าดินเหนียวอ่อนสมัยก่อนก็บอกว่าไม่กี่วันมันก็หุบหมดเดือนนึงก็หุบหมด20วันก็หุบหมดแล้วเพราะอัลฟาเป็นหนึ่งแต่พอดินแข็ง2ปี3ปีก็ยังหุบไม่หมดนะแต่ไม่เป็นไรใครเทสเข็มเลเร็วกว่าที่เรากำหนดเราได้เปรียบผู้รับเหมาเสียเปรียบแต่ถ้าผู้รับเหมาอยากเทสเร็วก็ไม่ว่ากันแต่ว่านั่นคือเขาเสียเปรียบเพราะว่ามันหุบตัวเข้ามาอย่างช้าอยู่เราได้เปรียบไม่เป็นไรเสียเปรียบไม่ค่อยยอม engineering comfort บอกแล้วพอเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจจุดนี้บ้างที่สอนมาทบทวนฟาริยันเยอะไปทีนี้ก็มาถึงซีเมนต์คอลัมน์ซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยผมบอกแล้วมันเนื่องจากว่าเป็นเสาเข็มที่ไม่เหมือนกับคอนกรีตไม่เหมือนกับเหล็กแฟกเตอร์เซฟตี้จะไม่เหมือนกันตามกฎกระทรวงฉบับที่6แฟกเตอร์เซฟตี้กฎกระทรวงฉบับที่6บอกว่าถ้าได้จากการทดสอบดินให้ใช้แฟกเตอร์เซฟตี้ 2.5 จดได้เลยนะครับผมจำไม่ได้ฉบับที่6ออกตามพรบควบคุมการปี22เนี่ยแต่ถ้าได้จากการทดสอบเสาเข็มให้ใช้แฟกเตอร์เซฟตี้เท่ากับ2แต่ทดสอบเสาเข็มทั้งหมดที่เขียนในประเทศไทยส่วนมากผิดที่ผมบอกว่าส่วนมากผิดเพราะว่าไม่เขียนตามกฎกระทรวงฉบับที่6กฎกระทรวงฉบับที่6บอกว่าคุณทดสอบไปพอถึงน้ำหนัก2เท่าแล้วเนี่ยคุณต้องเมนเทนจดเลยนะครับไปดูข้อเท่าไหร่ไม่รู้ข้อ22 23 24ไม่รู้จำไม่ได้ฉบับที่6เนี่ยต้องเมนเทนเอาไว้24ชั่วโมงคุณต้องแช่น้ำหนัก2เท่าไว้24ชั่วโมงอย่าให้เข็มมันตกอย่าหลับอย่าให้หมาเข้ามากวนหมาเข้ามากวนไปทำแดนเกตพังอีกผมเจอหลายเที่ยวแล้วแช่ไว้24ชั่วโมงแล้วคุณปล่อยกลับให้มันรีบาวแล้วก็พอปล่อยน้ำหนักหมดเนี่ยต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงมี2ตัวที่บริษัทเทสทั้งหลายทำผิดคือไม่แช่ไว้24ชั่วโมงตอนโหลด2เท่าและไม่ปล่อยไว้24ชั่วโมงตามที่เวลาปล่อยกลับหมดเพราะกฎกระทรวงฉบับที่6บอกว่าในขณะที่น้ำหนักขึ้น2เท่าเนี่ยห้ามชุดตัวเกิน25มิลจาก0ถึง24ชั่วโมงห้ามชุดตัวเกิน25มิลถ้าคุณทำไว้แค่12ชั่วโมงมันก็ชุดตัวไม่ถึงนี่ถูกไหมครับก็นั่นคือพรีดิกไม่ได้แล้วพอคุณปล่อยกลับหลังจากปล่อยกลับต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงเพราะว่ากฎกระทรวงจะบอกเที่ยวบอกว่าคุณต้องคืนกลับห้ามถ้าจะเป็นเกิน6มิลลิเมตรถ้าเมื่อไหร่มันเกิน6มิลลิเมตรถือว่าเสาเข็มต้นรับน้ำหนักไม่ได้สองเท่าเหมือนกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กฎกระทรวงจะบอกเที่ยวบอกว่าให้เอาเวลากับสเตเมนต์ในช่วงที่แช่ไว้24ชั่วโมงเป็นพอดกราฟสโลปต้องไม่เกิน 1.1 ต่อจุด 2.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสโลปมันกฎกระทรวงฉบับที่6เขียนไว้3ข้อกลับไปอ่านนะครับเพราะบริษัททั้งหลายที่เทสเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นเลยยกเว้นพอเจอสเปคผมรอนเกษมเขียนอีกแล้วผมบังคับเอาไว้ทำตามนั้นแต่เมื่อเนื่องจากผมเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยใครทดสอบผิดมาเนี่ยนั่นคือผิดผมต้องเอากฎกระทรวงมาจับพอจับเสร็จแล้วผิดทั้งเจ้าของงานผิดทั้งคอนซัลท์ซึ่งคนเทสที่เก่งๆอ่ะมันออกไปแล้วผมว่าอยู่บริษัทนี้มันเก่งแล้วมันออกไปทำเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาใหม่ก็ลอกตามมาเรื่อยๆนะครับ
พอเข้าใจมันพูดไหมครับทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกติกาประเทศไทยเนี่ยเหมือนไม่เหมือนกับที่อื่นต้องยึดกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเป็นหลักพ.ร.บ.ขุดดินทำดินเป็นหลักพ.ร.บ.เกี่ยวกับการก่อสร้างเป็นหลักอันที่หนึ่งกฎกระทรวงอันที่สองคือม.ก.นะครับพออันที่สามเนี่ยจะเอาประกาศของกรมโยธาก็ได้กรมชนก็ได้อะไรก็ได้พวกนี้ไม่ได้ประกาศในด้านการศึกษาคุมได้เฉพาะกระทรวงใครกระทรวงมันนะวทท.นี่หางแถวเพราะว่าวทท.เป็นสมาคมเป็นเอกชนแต่วทท.มักจะถูกที่สุดพูดอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเอาขึ้นตามกฎหมายแล้วหางแถวแต่ว่าวทท.จะเขียนค้านกับกฎกระทรวงไม่ได้เช่นกฎกระทรวงใช้จุด375 FC Prime วทท.ใช้จุด45วทท.ใช้จุด45นั่นที่ผิดกฎกระทรวงใครดีใจใช้จุด45เนี่ยไม่เกิดเรื่องกันแล้วไปเกิดเรื่องมันต้องหนีเข้าไปเองเพราะยูต้องทำตามกฎกระทรวงบางคนนึกภาพออกไหมครับส่วนมากคนจะเขียนข้างหน้าตามกฎกระทรวงพอข้างในเนี่ยไม่ใช่ก็แล้วแต่นี่พูดให้ฟังอย่าพยายามทำนะอย่าพยายามทำพอเข้าใจนะอ่ะถึงไหนละเพราะฉะนั้นถ้าซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยก็ดู CQD เป็นหลักถ้า CQD มากกว่า80ให้ใช้ครีปโหลดเท่ากับ 65% ถ้า CQD เท่ากับ90ให้ใช้ครีปโหลดเท่ากับ 80% เพราะมันคือดินซีเมนต์คอลัมน์นี่คือดินก็หมายความว่าเพราะฉะนั้น CQD ที่ถามผมว่ามันคืออะไรถ้าใช้ 65% คือจุด 65 จุด 65 Factor Safety ก็ไม่ถึง2อ่ะประมาณ 1 จุดกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าคุณทำได้90คุณก็ใช้จุด8ได้แต่ดีไซน์ขอความกรุณาอย่าใช้มากใช้จุด 65 และในแล็บเท่าไหร่อย่าหวังว่าในสนามจะเป็นไปตามแล็บใช้สัก 80% ในสนามสมมติเราออกแบบใช้10 KC นะก็หมายความในแล็บคุณทำได้ประมาณเท่าไหร่เอาจุด8เอาจุด8หาร10แล้วเท่าไหร่หารดูแล้วกันเดี๋ยวนี้ตกแล้วเลขพอนึกออกไหมครับซึ่งก็เหมือนคอนกรีตผมยกตัวอย่างเรื่องคอนกรีตก่อนแล้วกันไอ้อันนี้ก็เหมือนกันคอนกรีตเนี่ยให้ทดสอบ10ตัวอย่างซีเมนต์คอลัมน์ก็ทดสอบ10ตัวอย่างแล้ว1ใน10เนี่ยตกได้แต่ตัวตกเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 85% นึกออกไหมครับถ้าเราออกแบบไว้100 KSC ตัวที่ตกต้องได้ไม่น้อยกว่า85 KSC นี่ผมยกอย่างให้มันง่ายหน่อยเอา100กับ85แล้วเอาทั้ง10ตัวอย่างมาบวกกันหารด้วย10เนี่ยต้องได้105ทั้งคอนกรีตก็เหมือนกันเวลาใครไปเขียนสเปคเรื่องการทดสอบคอนกรีตก็เหมือนกันเพื่อมีปัญหาการถกเถียงและปัญหาคอร์รัปชันถ้าเขียนไว้ว่าได้100 KSC คุณเทสได้85คุณตกแล้วตัวหนึ่งถูกไหมครับคุณต้องเกิน8ทั้งหมดเลยนั่นก็ต้องเขียนตามหลักสถิติคือเอา10ตัว average ได้105แล้ว1ตัวต้องตัวใดตัวหนึ่งใน10ตัวนั้นต้องตกไม่เกินต้องไม่น้อยกว่า 85% รู้ฟังงงไหมไม่มากกว่าไม่ฮะไม่น้อยกว่าสิ นะครับเราเขียนสเปคขอให้เขียนอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วในโลกการปฏิบัติก็จำเป็นอย่างนี้ให้ดูมกเป็นหลักอันนี้มันอยู่ในมกเสาเข็มเสาเข็มทุกชิ้นเนี่ยจะเขียนไว้ในภาพผนวกซึ่งประกาศในกฎประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดที่ผมพูดเป็นอย่างนี้ผมเป็นอนุญาโตมาตัดสินมาประมาณ40คดีแล้วจนเบื่อแล้วไม่อยากเป็นแล้ว
ถึงไหนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น Q ultimate ของคอลัมน์เท่ากับ 2C บวกด้วย 3 sigma h คูณด้วย area column คือ stress เท่ากับ POA เหมือนเดิมแต่แทนที่จะคิด unrein shear strength ให้คิด QU ถ้าเป็นคอนกรีตก็คือคิด FC prime นี่ออกไหมครับคอนกรีตคือคิด FS เอา2คูณกลับเข้าไปแล้วผม recommend ว่าตัวนี้ตัดทิ้งนี่ผมเขียนตามบรอมผมถามบรอมมาจากไหนบรอมไม่บอกผมก็เลยมาตั้งเป็นเกษมเมธอดเองตามบรอมอยู่นะครับบรอมก็เอามาจากนี้เหมือนกันจะไม่บอกเนี่ยบอกแล้วฝรั่งจะบอกเราไม่หมดถึงไหนแล้วเนี่ยผล CU คอลัมน์ก็เท่ากับ QU ส่วน2หรือ FC prime ส่วน2ผมพยายามยกตัวอย่างให้เหมือนคอนกรีต sigma h คือ horizontal pressure horizontal pressure เนี่ยบ้านเราอย่าคิดเลยเผื่อมันขุดตรงนั้นออกอีกเอามาคิดก็เจ๊งเลยล่ะเฮ้ยนัดฟังเฮ้ยทำตรงนั้นได้ปะอ๋อถูกกันนะครับผมท็อปซอยเท่ากับศูนย์ผมก็แนะนำว่าไอ้ตัวนี้เท่ากับศูนย์เลยตัวนี้เท่ากับศูนย์เลยคลิปของกลุ่มก็เหมือนกันนะครับถ้าคิดทั้งกลุ่มบรอมเรียกคลิปโหลดผมก็เรียกคลิปโหลดเหมือนกันอันติเมตเนี่ยแหละคิวคลิปเท่ากับจุด65คูณด้วย A คูณด้วย QU คอลัมน์นี่คอลัมน์ทั้งกลุ่ม A ได้มาจากซานฟอร์มเซ็กชันความจริงเนี่ยท่านหลวงยุคเนี่ยทุกคนไม่ทราบใครรู้จักหลวงยุคไหมที่ปรีกรมโยธาท่านแรกๆของประเทศคิดว่าท่านเป็นคนเก่งมากนะครับท่านคิดไว้เยอะแต่เอ็นจิเนียร์รุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยตามท่านหลวงยุคเนี่ยท่านเอาเข็มไม้มาตอกในดินอ่อนเพื่อกันสโลปเฟลเลียแต่เนื่องจากว่ายุคนั้นเทคโนโลยียังไม่เจริญแนวคิดของท่านถูกแต่ปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเข็มไม้เนี่ยมาช่วยในด้านสติระภาพได้แต่ให้มันมาคัมบายกันไม่ได้เนื่องจากว่าค่ายังโมดูลัสรู้จักค่ายังโมดูลัสไหมครับค่ายังโมดูลัสมันต่างกันระหว่างไม้กับดินต่างกันเยอะผมยกตัวอย่างว่าถ้าใครเรียนคอนกรีตดีไซน์มาแล้วเราคิดว่าให้เหล็กรับคอมเพรสชันได้เอาค่ายังโมดูลัสมาเกี่ยวข้องในวิชาคอนกรีตดีไซน์ใช้ตัว N ก็เอา ES ยังโมดูลัสของเหล็กหารด้วยยังโมดูลัสของคอนกรีตสมมติหารกันเท่ากับ10ยกตัวอย่างนะอาจจะ8อาจจะ7อาจจะ9อาจจะ11แล้วแต่ผมคิดว่า10ตัวเลขคิดง่ายเท่ากับ10นั่นคือมันต่างกัน10เท่า10เท่ามันสามารถสร้างฟอร์มซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นซีเมนต์คอลัมน์นี่ค่ายังโมดูลัสมันกับดินเนี่ยพอๆกันมันก็สร้างฟอร์มซึ่งกันและกันได้แต่การวางซีเมนต์คอลัมน์ซึ่งตามบรอมเนี่ยผมเชื่อบรอมประเทศในโลกเนี่ยคนทำเรื่องซีเมนต์คอลัมน์กับรอมคอลัมน์ก่อนเพื่อนในโลกเนี่ยก็คือโปรเฟสเซอร์บรอมจากสวีเดนทำอันดับ2ของโลกก็คือญี่ปุ่นอันดับ3ของโลกก็คือพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราทำหลังจากญี่ปุ่นหน่อยเพราะฉะนั้นแต่ผมจะเชื่อบรอมมากกว่าเชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยเขาทำติดกันหมดเลยทุกต้นเอามาติดกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ใช้เทคนิคเดียวกับบรอมคือเอา area ratio มาคิดเพราะฉะนั้น area ratio คือ a เท่ากับ area column หารด้วย c square นะครับเพราะฉะนั้นบรอมก็จะมีกติกาอยู่ว่าระยะห่างระหว่างเสาเข็มเนี่ยไม่ควรเกิน2เมตรแล้วก็บรอมเนี่ยบอกว่าไดมิเตอร์เขาเนี่ยคือ50ไม่เกิน80แต่ผมเนี่ย
ทำไมผมเขียนตรง50จะไม่60มันเป็นไรเอาสมมติว่าซัมเมอร์มิเตอร์60ถึง80หรือ50ถึง80ก็แล้วแต่แต่50ก็ต้องทีหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างของซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยอย่าให้เกิน2เมตรก็แล้วกันถ้าเกิน2เมตรมันจะไม่ช่วยกันมันจะไม่มาช่วยกันคือสร้างฟอร์มเซคชั่นซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับพื้นที่ซีเมนต์คอลัมน์หารด้วย C สแควร์ลองดูนี่1ใน4 1ใน4 1ใน4คิดง่ายๆเอาซีเมนต์คอลัมน์1ต้นหารด้วย C สแควร์ก็เป็นตัว A ละ A คือแล้วก็ action stress ที่เกิดขึ้นโดยคอลัมน์ต้องน้อยกว่า creep limitคลิปลิมิตก็คือเอาจุด65คูณอันคอนไฟคอมพรีซีฟสตริงเมื่อกี้เรียกว่าคลิปลิมิตพยายามจดด้วยนะครับที่ผมพูดเดี๋ยวบางทีไม่ได้เขียนในเทคบุ๊กทีนี้ในวิชาในซิวิลอินจิเนียริ่งเนี่ยผมก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราคิดซิกมา V เท่ากับ0ซิกมา H เท่ากับ0ซิกมา M เท่ากับ0คิดได้ครบ3ตัวนี้อย่าละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจบางคนบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจตอนยังไม่ตอนที่เราละท้ายน่ะทั้งหมดละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจมันพังเยอะแยะตับแปะไปหมดเลยนั่งเรือแปะทำตับแปะนะครับเราสร้างฟอร์มเซคชั่นระหว่างดินกับซีเมนต์คอลัมน์เพื่อใช้ SU average มันมาช่วยกันแต่ว่าในการทดสอบ unconfined composite strength ของดินเนี่ยเราทดสอบจะได้กราฟอย่างนี้แต่ทดสอบ unconfined composite strength ของดินซีเมนต์เนี่ยจะได้กราฟอย่างนี้เมื่อเราเอา QU 2ตัวมา average กันต้องเอา QU ที่สเตรนเดียวกันเห็นไหมครับถ้าใครเรียนคอนกรีตดีไซน์มาแล้วก็จะรู้ว่าเวลาสร้างฟอร์มเซคชั่นเหล็กกับคอนกรีตเราต้องเอาสเตรนเดียวกันมาสร้างฟอร์มทั้งหมดจะเป็นทฤษฎี theory of elasticity ทั้งนั้นในเรื่องเดียวกันหมดแต่เราจะไม่ละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจยันเลยเนี่ยต้องเอาตัวนี้มาบวกกับตัวนี้แล้วหารด้วยแล้วมาสร้างฟอร์มเพราะฉะนั้น area column เมื่อเท่ากับ AB เป็นพื้นที่ต่างของซีเมนต์คอลัมน์ C ก็คือสี่ตัวนี้ไม่อันเดนนะเป็นระยะระหว่างเสาเข็มเซนเตอร์ตัวเซนเตอร์เพื่อสี่หาไปได้หมดนี่ถือมีป่ะมันใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันหายได้ไหมบางทีมันคนละเวอร์ชันมันหายเห็นไหมจบแล้วก็มาถึงดีไซน์ example ละไม่ยากนะครับ1ทําซอยเทสก่อนแม้งก็ไปถามอาจารย์กู้เสร็จแล้วก็มาหา external force acting to improve ground แล้วก็มา calculation ผมพยายามเขียนให้ชัดนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับและอย่าเชื่อทั้งหมดใช้หลักพระพุทธเจ้าไปดูว่าเกษมพูดจริงเปล่าอันที่1ไพคาแพคซิตี้ดูว่าซอยรับเท่าไหร่ซีเมนต์คอลัมน์รับเท่าไหร่ใช้ตัวน้อยพอเข้าใจไหมครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดูแบบตาบอดทำช้าอันที่สองคือเช็คสโลปสตาบิลิตี้อันที่สามคือเช็คพันชิ่งเชียร์คือแบ็กฟีนมอร์ตาร์อันที่เท่าไหร่แล้วอันที่4เช็คเซตเทนเมนต์แล้วก็มาทำดีเทลดีไซน์แล้วก็เขียนสเปคเพราะฉะนั้นเวลาผมไปตรวจหมาอะไรกับมันกันมันต้องไอ้ตัวนี้มันต้องเรียนหลังสุดมันจะมาเรียนก่อนวิชาอื่นมันไม่เป็นตามลำดับขั้นของการเรียนรู้แต่ที่พูดนี่คือโรดคอนดิชั่นการออกแบบถนนบนดินอ่อนนะครับจะเป็นคันกั้นน้ำก็ได้เป็นถนนก็ได้ผมเนี่ยค
กันน้ำผมเรคคอมเมนต์ใช้ซีเมนต์คอลัมน์เพราะว่าหนึ่งใช้วัสดุในประเทศทั้งหมดใช่ครับครับยากครับไอ้ตัวซีเมนต์คอลัมน์นะครับปกติเนี่ยตัวหัวเข็มเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพื่อจะรับน้ำหนักใช่ต้องทำไฟล์คัทเอาท์ให้เท่ากันไม่ได้เราเทมอนต้าขึ้นมาคุณต่อเข็มเหมือนกันเข็มต้นที่ลึกกว่าเพื่อนคุณต้องต่อขึ้นมาคือผมเคยเจอเขาทำครับยิ่งใหญ่จะไปเจอสิ่งตัวอย่างเรียวยาวมาใช่ป่ะคุณตอกเข็มมันสองต้นไม่เท่ากันทำไงคุณหล่อแต่แรกบนนี่เหรอถูกไหมครับทั้งหมดอ่ะเป็น engineering practice อย่าไปเจออย่างนั้นแล้วก็เรียนถ้าสมมติว่ามันspacing มันเกิน2เมตรเนี่ยมันสามารถมีวิธีแก้ได้ไหมครับแก้ได้ทำเสริมต้นก็คือมันไม่ควรจะเกิน2เมตรไม่ควรจะเกิน2เมตรยกเว้นดีไซน์เนอร์มาเซ็นกำลังของซอยซีเมนต์คอลัมน์ครับมันมีกฎของ3ซิกมา H ที่อาจารย์บอกว่าถ้าอยู่ข้างบนน่ะให้เท่ากับ0ทีนี้เราจะใช้ใช้0ใช้เราจะใช้กำลังมันเลยนะครับตลอดความลึกคือผมไม่ได้พูดอย่างนั้นกลับไปอ่านใหม่สิไม่ใช่คือไอ้แรงดันด้านข้างเนี่ยไม่เอามาคิดกำลังของดินหรือเมื่อคุณเทแตกเสี้ยวคุณมีแรงบีบมันคุณกดมันพังยากหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่เลยใช่เหมือนอ่านคอนไฟในห้องแลบนั่นแหละคือมีลมมาอยู่มองไหมไม่งงครับไม่งงจบเพราะว่าสมการเนี่ยถ้าจนนั้นถ้าเราสูงขึ้นมันเท่ากับ S U เท่ากับ Q U เลยใช่เธอ QU เหมือนคอนกรีตทุกอย่างคอนกรีตที่ไม่สอนกันเดี๋ยวผมจะสอนไม่รู้มีป่ะเดี๋ยวนี้คุณไปฟังเลคเชอร์ผมที่โคราชป่ะฟังใช่ไหมครับเห็นไหมผมใช้จุด25 FC ไฟล์คือใช้ตัวนั้นถ้ามาจากโคราชก็รู้น่าจะฟังแต่ต้องยกย่องอาจารย์นั่นน่ะแกหาลูกค้าได้เก่งตั้งร้อยคนแล้วเหมือนนะตรงสีแกงนั่นใช่ไหมนี่ผมออกแบบถนนบางบอนชายทะเลแต่จริงไม่ได้ใช้เพราะพริกจิ๋วเที่ยงไปก่อนอยู่ทางประเทศเที่ยงไปก่อนคือตอนนั้นอ่ะตามที่รองผู้ว่ากทม.มาหาผมอ่ะก็เนื่องจากพระราชดำรัสผ่านทีวีก็เขากำลังจ้างบริษัทคอนซัลท์สำรวจและออกแบบถนนบางบอนชายทะเลอยู่เขาไปเลยตัดงบให้ผมผมรับรองผู้ว่าได้รองผู้ว่าวินัยสมพงษ์ได้3วันหัวหน้าเขตของมุทเทียนมาผมบอกว่าอาจารย์พอเท่าเสร็จแล้วยังผมว่ายังไม่นั่งเขียนเลยยังคิดไม่ออกเลยพูดไปถ้าบอกต้องรีบเขียนไม่งั้นจำลองจะลาออกแล้วงบจะตกผมบอกเขียนไม่ทันแล้วถ้า3วันบอกอย่างนี้แล้วกันเขียนจะบอกว่ายินดีรับงานตามที่คุยกับรองผู้ว่าขอรอท่านรอเลยผมไปเซ็นได้เลยในธุรการพิมพ์เซ็นเลยตัดงบไว้10ล้าน5แสนเลยมาทำแต่ผมก็ต้องทำอันนี้จนจบไม่ว่าจำลองลาออกแล้วก็ทำว่าอาจารย์พิสดาเป็นผู้ว่าก็เซ็นสัญญาต่ออยู่ดีพอเขียนมันโตไว้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริโตของท่านรองผู้ว่าไวโยตารู้สึกว่าอาจารย์การุณเป็นรองผู้ว่าแล้วนะครับก็ถมดินคิดว่าถม2เมตรถึง2เมตร50นี่ได้จากการเซอร์เวย์แล้วว่าจะถมเท่าไหร่น้ำจึงไม่ท่วมในการเซตเมนต์กี่ปีนี่คำนวณก่อนแล้วนะครับจึงจะได้เป็นรูปนี้เนี่ยส่วนที่เป็นเพย์เมนต์จริงๆก็คือท่านเห็นครุกชั้นยางมาตอยลัดหรือคอนกรีตแล้วแต่ประมาณ50เซนติแล้วเป็นยูนิฟอร์มโหลดคือเวชิวโหลดนี่เป็นถนนส่วนแบ็กฟิลเนี่ยเป็นดินอื่นนี่เป็นดินนี่กับข้างล่างเนี่ยเป็นดิน
ซอฟเกรดที่ยกตัวอย่างเป็นซอฟเกรดถนนก็กว้าง12เมตรส่วนไอ้ไซส์สโลปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันสูงเท่าไหร่สูง2เมตรก็ได้5เมตรสูง2เมตร50ก็ได้6เมตรนะนี่เขียนเป็นทิปพิคอลก็มาดูโหลดคอนดิชันเดดโหลดเพย์เมนต์เนี่ยคิดว่า 2.2 ตันฟอร์ดเห็นเป็นสากลหน่อยเพราะเขียนตันนะเดี๋ยวนี้ลูกบอลเม็ดหนา5เซนต์หน่อยกิ๊กได้ตัวนี้ตัวฟิวข้างล่างเนี่ยยูนิตเวทประมาณ 1.8 สูง2เมตรถึง2เมตร50 2เมตรก็ได้ตัวนี้2เมตร50ก็ได้ตัวนี้ยูนิฟอร์มโหลด1ตันต่อตารางเมตรอันหนึ่งตันต่อตารางเมตรเนี่ยความจริงตอนญี่ปุ่นถามผมเนี่ยตอนผมทำโครงการดอนเมืองตอนโครงการเนี่ยเอ็กแพนสนามบินดอนเมืองตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นถามว่ายูใช้เท่าไหร่ยูนิฟอร์มโหลดเครื่องบินบินลงแล้วก็ไม่รู้ไปไหนเวลาคิดสเตทเมนต์ใช้เท่าไหร่ผมบอกว่าต่างคนต่างหากันก่อนได้ไหมให้มันไปหาก็เราผมก็หาไม่เจอมันก็หาไม่เจอผมบอกว่าใช้ตันนะโอเคปัจจุบันเลยใช้ตันกันทั่วไปเลยนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วได้5ตันกับ6ตันมาเองนะส่วนเวทีก็โหลดเนี่ยไม่ใช่รถสนอใช้รถ T20 นะครับรถ20ตันก็ผลทดสอบดินตะเกียบจะเห็นข้างหน้าเยอะๆเนี่ยก็อันนี้2มียูนิตเวทของแต่ละร่วมแต่ละเรื่องนะครับและ MV ผมเจาะดินแล้วปรากฏว่า10เม็ดแรกเป็นซอฟเกรดได้ CU เท่ากับ 0.7 ตันต่อตารางเมตรแล้ว5เม็ดหลังเป็นมีเดียมเกรด 1.5 ตันต่อตารางเมตรอันนี้เป็นค่าได้จากแล็บแล้วก็ Q ก็คือน้ำหนักที่กดทับแต่เนี้ยได้ 5.7 เพราะว่าคิดที่เซ็กชั่น2เมตรถ้าคิดเซ็กชั่น2เมตร50ผมก็มากกว่า 5.7 ตะกี้นึกออกไหมครับคือคิดกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่7ที่7ผมมองออกนะหน้าตะกี้จังใช่ 5.7 ถ้าคิดอันนี้ก็6ถ้าคิดที่สูงเนี่ยอีกเซ็กชันหนึ่งคิด2เซ็กชันแต่ตอนหนังสือพยายามคิดตัวง่ายไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาคำนวณแล้วคำนวณแล้วล่ะใช้ซีเมนต์คอลัมน์สเปซซิ่งเมตร80ไม่เกิน2เมตรนะครับเมตร80เมตร80หมดเลยยาวตลอดใช้ไดมิเตอร์60เซนยาว15เมตรคือ10เมตรบนชั้นซอฟเกรด5เมตรบนชั้นมีเดียมเกรดมองออกไหมครับอันนี้ทุกคนกลับไปคิดเองได้ละยกเว้นสโลปจากวิธีพวกนี้ให้คุณวรพจน์กับอาจารย์พาณิชย์สอนมีใครสงสัยบ้างถามนอกห้องคิดตังค์2คูณ 0.5 นี่เข้าใจใช่ไหม 1.8 คูณ2เข้าใจใช่ไหม1ก็คือน้ำหนักรถไงแล้วเป็นทุก1ตันต่อตารางเมตรคิดคูณดีกว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับอะไรอันนั้นออกแบบสะพานที่คุณพูดอันนั้นสะพานถูกป่ะถนนนี่ไม่รู้จะลงที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่จอดอยู่กับที่ยกเว้นกรุงเทพจอดอยู่กับที่ไม่เหมือนไม่ต้องคิดเทรลคิดแอคเซลโรดคิดวีโรด
ลงล้อหลัง 75% ลงล้อหน้า 25% ลงพอยต์โหลดวีโหลดเท่าไหร่มันไว้คิดตอนสะพานกับตอนไอ้ตัวนี้ตัวที่เป็นเทรนเมนต์ตอนนี้เราคิดโรดมองกว่ามองกว่า1มันถ้าไอ้ยูนิฟอร์มโหลดยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มโหลดคิดว่าไม่เอาอะไรนะไม่เอาแอคทีฟโหลดแอคทีฟคืออะไรยี่สิบตันก็เจ๊งสิคือรถยี่สิบตันเอารถยี่สิบตันมาวิ่งมาวิ่งก็คือใกล้ถึงตามต่อตามได้ถึงตามต่อตามเป็นมาเอเวอเรจเพราะมันไม่อยู่ตลอดส่วนสะพานเนี่ยเราเอา20ตันคูณด้วย 0.75 ลองคูณดูได้เลยน่าจะแล้วเออ15หารด้วย2แล้ว 7.5 เป็นพอยต์โหลด 7.5 นั่นคือวีโหลดวีโหลดห่างกันเท่าไหร่พูดยิ่งงงป่ะนั่นเอาไว้คำนวณตอนเป็นสะพานและเพเมนต์ตัวนี้ว่ามันจะลงมาแล้วมีปัญหาอีกไหมตอนนี้ผมสอนดีฟคาร่ามีหลายวิชามันกระจายไปแล้วมันกระจายไปแล้วมันไม่มาลงจุดเดียวแบบผมบอกที่คุณถามผมว่าไอ้เครื่องบินเจ็ตลงมาเนี่ยคุณคิดโหลดยังไงลงมาแล้วไปเลยเดี๋ยวมาคิดสักเรื่องของสนามบินได้ไหมให้มันคิดไม่ออกผมคิดไม่ออกผมบอกตันมันโอเคผมเชื่อผมเรื่องเทสดินแล้วดิผู้ยินไม่ออกไหมครับเรามาคิด1ตันอยู่ตลอดเวลานะทั้งที่ลมพัดเฉยๆไม่มีตันแต่กรุงเทพตลอดเวลาเยือนมากโดยซ้ำไปแต่อย่าพูดจุดนั้นเลยพูดถึงทฤษฎีเป็นอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับนึกออกกันแล้วไปนึกออกกับผมก็ไปแล้วถึงตรงไหนบ้างไม่ได้จะตรงไหนบ้างผมใช้ซีเมนต์คอลัมน์เดนเมเตอร์60ยาว15เมตร SU ของตัวดินซีเมนต์5หมายความ QU ต้อง10นึกออกไหม Q Test Unconfined ได้10หาร2เหลือ5ทำในแลบต้องได้เท่าไหร่10เนี่ยคูณด้วย 12.5ทำในแลบเนี่ยต้องเกิน 20% ถึงจะรู้ว่ามาใช้ซีเมนต์สักเท่าไหร่มาทำเสาเข็มดินซีเมนต์ต้นนั้นไม่ออกไหมครับอาจจะใช้สัก220นี่ผมเดาถ้าเป็นทรายใช้น้อยหน่อยถ้าเป็นดินเหนียวใช้มากหน่อยมีใครไม่เข้าใจหน้านี้บ้างถามดีๆครับผมจะได้หาใจบ้าง CQDมีหน้าลืมหลังเยอะตอนที่เราไปจอดตอนเราไปคอเอามาวัดกันเอา3เซนมาบวกกันต้องทำก่อนแล้วถึงจะได้ที่ดินในหลักตั้งสมมติฐานก่อนมาทำแล้วคอนโทรลเป็นไปตามนี้ไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องแซมโอเคใส่คนต้องตรวจวิชากรุงงานอีกอันเนี่ยผมบอกนะอาจารย์มาเชิญผมไปเลคเชอร์ให้นักศึกษาจบฟังจบใหม่ฟังผมบอกว่าเคยจะเรียนต่อได้เลยเรียนสตรัคเจอร์แหล่งน้ำเรียนต่อได้เลยยกเว้นคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์อย่าเพิ่งเรียนเพราะอยู่ยังไม่รู้เลยทำอะไรในโลกนี้พ่อจ้างมาเรียนอยู่ตอนหลังเขาไม่ให้ผมไปพูดเลยเพราะเด็กไปเด็กไม่เรียนคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์เลยพอตอนนี้คอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์รับคนได้อันดับหนึ่งผมไม่รู้จะบริหารอะไรเลยไม่ทำยังไม่เปลี่ยนการที่มาต่อเป็นไดเรคเตอร์ของสิ่งใดก็คือเราเอาเองพื้นที่1.8 × 1.8ให้คุณไม่ใช่ไม่ใช่เสาเข็มไดเรคเตอร์หกสิบเซน
ก็มันจะรับคือมันจะรับน้ำหนักไอ้ QE 5 5.7 ตันต่อตารางเมตรจากเข็มต้นหนึ่งมันนับน้ำหนักพื้นที่ 1.8 คูณ 1.8 ติดตามสูงที่เขียนว่าลองคูณใช่ใช่ลองคูณดูเอา 1.8 คูณ 1.8 ดูเท่าไหร่ดีดีถามงี้ผมชอบด้วย 1.8 คูณ 1.8 ได้กี่ตารางเมตรก็ไปคูณ5.7ให้ใช้ได้นี่เป็นเท่าแก่ได้จริงๆเลยจ้างผมบ้างนะนั่นอะไร1.8คูณ 1.8 คูณ 5.7 18.4 แสดงว่าเสาเข็มต้นนี้ต้องรับได้ 18.4 ตันแล้วก็เข้าไปออกหน้าตักมันซึ่งมันรับน้ำหนักที่มันมีค่า SU 5ไม่ไม่เราต้องออกมาก่อนแล้วออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคำนวณย้อนกลับจะไปคำนวณย้อนกลับว่าจะเอาใส่ปูนเท่าไหร่เท่าไหร่ใส่ปูนน่ะใช่ใส่ปูนเท่าไหร่หาเส้นของเข็มหาเส้นของเข็มก่อนคือไปตัดเราจะหาตัดเข็มว่าไม่รู้หลายคนฟังเข้าใจป่ะเนี่ยนั่นคือเอาเนี่ยเอาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่รับข้างบนอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์เราที่ว่าจะเอาหน้าตัก60ไว้ก่อนเราไม่ไปรับน้ำหนักเราคิดไว้ว่าแค่คิดไว้ก่อนแต่การก่อนจะมาตัวนี้ใช้เวลานานตอนนี้สอนหนังสือมันต้องเร็วก่อนจะมาตัวนี้ใช้เวลานานเราจะเอา50ดีหรือ60ดีตอนแรกอาจจะเอา50ก็ได้ไม่พอผมขยายเป็น60อย่างเงี้ยเอาอีกเที่ยวหนึ่งหรือขยายเป็น80เหมือนกับเรื่องอาคารทุกประการนะครับถามมาใครจะถามเข้าใจหมดแล้วสอบได้เลยเดือนที่สองเราเขียนจ่ออ่ะเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยงเลยวันนี้มาเป็น PU อีกแล้วความจริงมัน QU เท่ากับ QS บวก QB นะครับ QS เนื่องจากมีดิน2ชั้นแอลฟาตัวที่1คูณ AS 1แอลคูณ SU ตัวที่1แอลฟา2คูณด้วย AS2คูณ SU 2เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมันมี10เมตรแรก 0.7 5เมตรหลัง 1.5 พอไปดูแอลฟาตามโฮมเบิร์กได้1 AS คือ Pi D แล้ว10 10เมตรแล้ว 0.7 SU 1มองออกนะแอลฟา2ก็ยังอยู่ใน1เอส2คือ0.6 พายดีคุณความลึก5เอสยูเท่ากับ 1.5 รวมไปแล้วได้27ตันนี่คือเฉพาะผิว QB เท่ากับ9คูณด้วย AB คูณ SU ที่ B SU ที่ B คือ 1.5 แอเรียเห็นไหมแอเรียต้องรู้ว่าแอเรียใครแอเรียมันนี่พายดีกำลัง2ส่วน4คูณด้วย9เข้าใจ9ไม่ NCก็ได้ 3.8 เห็นไหมครับ 27 บวก 3.8 มีใครไม่เข้าใจตอนนี้บ้างที่ผมขออธิบายการตั้งชื่อก่อนบางคนเอ็นเบริ่งพายหรือเปล่าฟิกชันพายหรือเปล่าดูใครมากกว่าใครเอ็นเบริ่งมากหรือฟิกชันมากถ้าฟิกชันมากหรือฟิกชันพายทั้งหมดฟิกชันพายทั้งนั้นยกเว้นเข็มยาว50เมตรเนี่ยก็เป็นเอ็นเบริ่งพายยกเว้นอีสานตั้งบนหินตั้งบนว่าไปนะครับการจะเรียกชื่อขอให้เอา2ตัวนี้เป็นหลักไหนแล้วเนี่ยเอาบวกกันได้เท่าไหร่ได้31 31คูณ 0.65 เราต้องคอนโทรลว่า U ต้องได้ CQD เท่ากับ 80% นะได้65ได้20ตันตะกี้เท่าไหร่ 18.5เอา 5.7 คูณ 1.8 คูณ 1.8 ที่คุณช่วยคูณผมก่อนแล้วก็ผ่านเรื่องดินผ่านเรื่องดินผ่านถูกไหมครับดินรับผ่านนี่คำนวณจากดินต่อไปคำนวณจากตัวเสาเข็มเฮ้ยถูกไหมโอเคพิจารณาตัวเสาเข็มรับหนักที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิชาซีเมนต์คอลัมน์วิชาฟาวเดชั่นก็เหมือนกันก็คือ QU คูณด้วย AB
คูณด้วย F สเตรทต่อ POA ทั้งนั้นเห็นไหมครับมันอยู่ที่แฟกเตอร์จะเอาแฟกเตอร์ตัวไหนมาใช้ต้องรู้มันคืออะไร QU เพื่อให้ง่ายก็คือ FC พลายในร้อยตันอันนี้เป็นตันต่อ3เมตรนะไม่ใช่10เคสที่ P all over เท่ากับ100คูณด้วยพายดีกำลัง2ส่วน4นี่พื้นที่หน้าต่างถูกไหมครับและคูณด้วยจุดของ5จุดของ5คือตัวอะไรกี่ตัวแฟกเตอร์ล่ะได้ 18.4 ตันเอาละ 18.5 ครับเยือนๆแป๊ะๆมันดีไซน์พอดีถูกไหมครับไม่ได้ช่างเหยียบผมออกแบบโรงเรียนไม่เรียนอันนี้บอกใครออกแบบมั้งใส่เหล็กเยอะให้ช่างเหยียบด้วยมั้งถามพี่ออกแบบเป็นป่ะพี่ใส่เหล็กยังไงที่พี่ออกแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้เสือกวิจารณ์เพื่อนนึกออกไหมคือบางคนชอบวิจารณ์โดยไม่รู้ต้องไปชี้โบราณบอกแล้วเสาเข็มรับได้ดินรับได้เรามาดูว่าเราจะใช้หมอต้าหนาเท่าไหร่ที่คุณถามผมว่าปลายเสาเข็มต้องอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเอาหมอต้าเป็นหลักก็คิดว่าหมอต้าใช้ทั้งร้อยตันต่อตารางเมตรนิดเดียวเอาทรายอะไรก็ได้ทรายขี้เป็ดก็ได้ทรายขี้หมาก็ได้เขาเรียกทรายขี้เป็ดกันเดียวนี่เหรอไหมครับก็คิดเหมือนกับสมมติไดเมตร60ก็เหมือนพันจิ้งเชียงพันจิ้งเชียงผ่านไหมเขาคิดเอาแอเรีย 1.2 คูณโดยรอบ VC เท่ากับ 10% ของ FC prime นี่ผมเดาไม่ใช่เดาหรอกก็คือพันจิ้ง VC เนี่ยเท่ากับประมาณ 10% ของ compressive strength ประมาณนี้แม้ว่าในวิชาคอมพิวเตอร์อาจจะใช้เป็นอะไรนึกออกไหมครับใช้1.29เองผมใช้10%ใช้มากหน่อย1.29สเปรย์รูสิปลายขอบคุณนะผมจำไม่ได้เรียนมานานแล้วตกแล้วก็ได้10ตันต่อตารางเมตรก็มาพันชิ่งเชียร์รีสิสแตนต์แต่ใช้สิเป็นกำลังพยายามใช้ตัวนี้นะครับอย่าไปใช้แบบคอนกรีตดีไซน์เดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวไม่อยู่ออกทายคูณ 1.2 เนี่ยเอาไหมครับเป็นเส้นเป็นวงกลมคูณด้วย16คูณด้วย10ก็ได้22ผ่านไม่มากนี่จบแล้วดีไซน์ถนนได้นี่บอกไหมครับยกเว้นเรื่องสโลปสตาร์ทที่อย่างเดียวถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องเอาหนาขึ้นหนาขึ้นหรือเพิ่มสเตรนท์ขึ้นใส่ปูนมากขึ้นแต่ตอนนี้ที่ผมสอนเนี่ยก็ผมเอาสปอยมันคือก่อนจะทำซีเมนต์คอลัมน์เนี่ยเกรดก่อนให้เรียบแล้วเอาทรายขี้เป็ดมาตกแล้วก็เจ็ดให้ไปถึงข้างบนผสมไปเลยแล้วก็ให้มันพุ่งไปที่นี่ส่วนไหนขาดก็ค่อยมาใส่ครับถ้าดีไซน์ให้ถูกแต่ว่าคนคุมงานต้องเป็นไม่ใช่เป็นเมสเซนเจอร์เอนจิเนียร์ที่กลัวเมสเซนเจอร์เอนจิเนียร์ตอนนี้ผมกลัวจริงเลยต้นเก็บน้ำต้องน้ำมันท่วมไหมน้ำอะไรนะน้ำท่วมหมายถึงต้องช่วงท่วมถ้าจะทำพูดเรื่องกันน้ำใช่ไหมไม่ถือว่าขนาดน้ำอ๋อไม่มีสิกันน้ำน้ำท่วมไม่ต้องทำกันหรอกและก็ต้องปาดเอามอต้ามาเทถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็มันอยู่บนคาเทเลไม่อยู่ที่ไหนก็ได้ตอบไม่ได้สิตอนนี้ไม่รู้งานที่ไหนถ้าไอ้บางคนคาเทเลน้ำไม่ท่วมเลยแล้วต้องแห้งหมดงงไหมงงก็ต้องไม่งงทีนี้ก็การหา transform sectionสมมติ C เท่ากับ 1.8 ตะกี้ใช่ไหมครับ C เท่ากับ 1.8 SU average
คือ SU ซอย1ลบ A บวกด้วย SU ซีเมนต์คอลัมน์บวกด้วย SU คอลัมน์คูณด้วย A ก็ได้ FU average เท่ากับ5ตัน per square meter เห็นไหมครับจาก SU เท่าทั้งหมดของดินเดิมๆเท่ากับจุด7ตันต่อตารางเมตรพอมาทำซีเมนต์คอลัมน์กันแล้วเนี่ยมันมารวมหัวกันเป็น5ตันต่อตารางเมตรนี่ออกไหมครับนี่คือเป็น transform section แต่ว่าดีไซน์จริงๆต้องคิดนิดหน่อยจะถนนได้จบถ้าถนนได้จบแค่นี้เพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นจากซอฟเครมาเป็นสติเครก็ได้ความจริงเป็นมีเดียมเครปลายส่วนข้างล่างก็ได้ 5.7 นะข้างล่างที่ 1.5 เพิ่มขึ้นไม่มากเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นจากซอฟเครไม่มากจาก 1.5 ก็เป็น 5.7 เพราะฉะนั้นทั้งผืนเนี่ยลึกลงไป15เมตรเนี่ยกลายเป็นดินแข็งประมาณ5ตันต่อตารางเมตรทั้งหมดทั้งซีเมนต์คอลัมน์ซึ่งซีเมนต์คอลัมน์มัน50ตันต่อตารางเมตรตะเกียบมันรวมกับดินและกลายเป็น5ตันต่อตารางเมตรนี่ให้พูดง่ายๆมันก็จะกลายเป็นดินแข็งทั้งก้อนกลายเป็น5แต่ต้องเป็นซีเดียมจัตุรัสโดยประมาณห่างกันไม่เกินไม่งั้นไปช่วยไม่ถึงประสานฟอร์มกันไม่ได้ส่งแรงกันไม่ได้อันนี้ผมเชื่อบรอมถ้าจะเชื่อญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวทำติดกันหมดทุกต้นมันคุยกับผมนานน่าดูคุยกันจนบิ๊กจิ๋วเจ๊งเลยแล้วไม่ได้ทำเสร็จแล้วก็ผมมาพูดนิดหน่อยเรื่องโลคอนเชียร์เฟลเลียการนำ SU ของดินเฉลี่ยตามบรอมและก็สวีโรดคือสวีโรดเนี่ยเป็นเหมือนกับกฎกระทรวงบ้านเราแต่เป็น ACI ของอเมริกาหรือเป็นอะไรแล้วแต่ของสวีเดนมันเรียกสวีโรดใช้สำหรับถนนมาวิเคราะห์สโลปสตาบิลิตี้ซึ่งเราเรียนตอนมหาลัยเนี่ยเราใช้สวีดิชเมธอดหรือบางคนอาจจะเรียกว่าออร์ดินารีเมธอดนะครับแล้วก็มีคนคิดเยอะแยะเลยคนดังๆก็ชื่อบิชอปชื่อสเปนเซอร์นี่ไม่เซอร์นะฉลาดด้วยทำเยอะแยะเลยก็นี่ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ S เป็น SU รวมแล้วตะกี้สมมติตะกี้คือ5ตัน SU 2เนี่ยอันนี้คือจุด7ตันอันนี้คือจุด7ตันยกอย่างเฉยนะครับอันนี้เป็น transform strength แล้วซึ่งได้มาตามนี้แล้วนี่ strength ของดินเดิมแล้วนี่ดูง่ายๆสอนตอนนี้สอนง่ายกว่าตอนสอนตอยตอนตอยยังเป็นเด็กอยู่ผมสอนยากหน่อยก็Factor of safety เท่ากับแรงต้านหารด้วยแรงพยายามคุณผลักเท่าไหร่ไม่ไปมันก็ชนะทำไมครับทางงานชั่วคราวเราใช้ 1.25 แต่ผมมักจะใช้ 1.7 ผมไม่ได้เชื่อฝีมือเท่าไหร่แรงพยายามเอ้ยขอพูดผิดงานถาวรใช้ 1.5 แต่ 1.5 ก็โอเคแหละงานถาวรนะผมพูดผิดตัวนี้ผมพยายามใช้ 1.3 1.25 นี่เป็นโคดของฝรั่งเขามีใครไม่เข้าใจจุดนี้บ้างนี่สอน method of slope ตามที่จบแล้วก็คือ take moment รอบจุดนี้เอาก้อนนี้มาหมุน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 ไอ้หมอนี่ต้านเท่าไหร่พยายามจะหมุนอันนี้พยายามต้านไอ้ตัวต้านมากกว่าตัวพยายามก็อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าสัก 1.5 เป็นงานถาวรนะครับ
พอเข้าใจก็พรุ่งนี้เจ้าวรพจน์จะสอนผมเนี่ยผมชอบของเป็นโปรแกรมเลยครับเป็นโปรแกรมซื้อเองซื้อเองซื้อเองตัวเดียวเกย์อยู่ไม่เหมือนเกย์อยู่ก็ยังไม่ได้ต้องมาคอมมาไม่ต้องมาฟังเขาเฉยอัดเทปได้ซื้อเองก็ได้ฮะไม่ขายไม่ขายผมซื้อเมื่อก่อนซื้อจากแคนาดาตอนผมทำใหม่ๆผมใช้โปรแกรมนี้หมดเลยแล้วกรมทางเลคเชอร์ร่วมกับกรมทางบอกว่าคุณผมดำเนี่ยเลคเชอร์ใครไม่ฟังต้องเอาผมแดงมาเลคเชอร์ด้วยมันฟังเลคเชอร์ร่วมผมแดงเลยในกรมทางได้ใช้เริ่มใช้ก่อนเพื่อนว่าไงนะไม่เชื่อคนไทยฮะไม่เชื่อปกติคนไทยเป็นอย่างเงี้ยไม่เชื่อผมเป็นไทยผมไล่ญี่ปุ่นกลับได้ฝรั่งกลับเยอะแยะเลยเป็นเรสซิเดนต์อินเดียผมไม่กลัวมันหรอกเพราะมันก็ตอบผมไม่ได้เพราะคนที่มาเนี่ยไม่เก่งคนที่เก่งเนี่ยไม่มาไปดูลองดูสิมีเมียแถวเนี้ยพูดไทยได้แล้วผมแพ้มันอย่างเดียวคือพูดฝรั่งก็5ใช่ไหมตะกี้ 5.7 ใช่ไหมก็อันนี้ 0.7 ใช่ไหมนี่ 1.5 ใช่ไหมนี่คือดินเดิมได้ Factor Safety 3ไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้เป็นหลักไม่ได้พังตัวอื่นพังก่อนแล้วเรื่องรับหมักไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะต้องอยู่ทั้ง3ส่วน3ส่วน4ส่วนทีนี้การทำแบบ ordinary method 1.1 วง 1.1 วงนี่เหรอไหมครับแล้วก็ทำสักพันวงมาเขียน control line ได้ factor safety ต่ำสุดอยู่นี้อย่าเชื่อมากนะต้องมาทำด้วยมือตามนิดหน่อยเฉพาะตัวนี้แล้ววรพจน์จะสอนพรุ่งนี้ว่าถ้าทำไม่เป็นไอ้3มันอยู่แต่แถวนี้ใช้ไม่ได้3มันอยู่แต่แถวนี้แต่แถวนี้แต่บอร์ดเดอรี่ใช้ไม่ได้ต้องมาอยู่กลางๆเข้ามากลางๆตัวมินิมัมแฟคเตอร์ออฟเซฟตี้บางคนส่งไปผมเป็นนักวิทยาตัวตุลาการไม่อยากพูดคำนวณผิดแต่ว่าแกไม่เห็นบ้างบางครั้งเกี่ยวกับพวกผิดคุกคือทำโปรแกรมมันได้อย่างนี้เนี่ยนี่หรอไหมครับพอทดสอบแล้วทำไมคุณทดสอบได้ก็ผลทดสอบเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ได้เต็มแล้วพวกเนี้ยคุณต้องคิดที่ต้องใช้คนเพราะคนเป็นสิ่งสำคัญสุดของประเทศเนี่ยงานจะกินข้าวก่อนไหมเช็คเซตเมนต์ก่อนsentiment เนี่ยมันคิดได้หลายโปรแกรมผมคิดแบบโบราณก่อนก็คืออันนี้เป็นถนนนี่หรอไหมครับเอาถนนมาครึ่งหนึ่งดูว่าเส้นคือขึ้นจุดนั้นจะเท่าไหร่เสร็จแล้วค่อยคูณ2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดินเป็น normal consolidated clay หรือ over consolidated clayแต่ส่วนมากเนี่ยตอนนี้ยังเอา normal ก่อนคิดง่ายโอเวอร์คิดยากแล้วก็กราฟนี้เป็นกราฟของออโตเบิร์กไม่รู้ของสวีเดนหรือของอะไรนะมาคิดเซตเมนต์เนื่องจากดีหน่อยหนึ่งก็ตัวอย่างเนี่ยคิดแค่2ตัวพอความจริงคุณจะแบ่งเป็นกี่ตัวก็ได้นะแล้วก็มาบวกกันนะสอนหนังสือก็ต้องเอาง่ายๆเอาตัวนี้เอากึ่งกลางของเลเยอร์ก็คิดเลเยอร์หนึ่งเซตเมนต์ใช้4/4นะเลเยอร์2ได้แค่นี้ได้98บวกกันได้121เซนก่อนอิมพรูฟได้98เซนเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าใครรู้ว่าถนนธนบุรีปากท่อสร้างไปสร้างมาเตี้ยกว่าบ้านเตี้ยกว่าที่ดินชาวบ้านข้างๆอยู่แถวนั้นน่าจะรู้เป็นร่องน้ำฝนตกแล้วลงมาเป็นร่องน้ำเพราะมันซุดเม็ดกว่า
นะครับถ้าใช้ 2.5 เมตรมาคิดก็เป็นเมตรคิด 2.5 เมตรดีกว่าเพราะว่าเรื่องอะไรไปคิด2เมตรไม่มันไม่ต้องคิดหลายอย่างหลายนั้นน่ะทีนี้ก็พอเรา improve ซอยเข้าไปมันยาวเท่าไหร่ครับเข็มยาว25เมตร15เมตร15กับที่ซอกเป็นลึกเท่าไหร่มัน18ที่ว่าจะไม่ได้นะที่เก็บกลับไปดูแล้วก็เหลือตัวสเตเมนต์เอา2ส่วน3คูณเข้าไปอยู่ข้างบน L ส่วน3 2มันลงไปก็ลงไปกลับไปดูนะครับไม่ได้บอกไม่เป็นไรเอา2ส่วน3ไปอยู่ที่นี่แล้วสเตทลงมาอย่างนี้แต่คิดแบบออโต้เบิร์ดทำไมไม่ได้บอกเลยก็ไม่ต้องบอกเลยอย่างนี้บอกไหม15เหมือนกันโอเคดอกนิดหน่อยก็ไซเรโช1ต่อ2หลังจากลงไปแล้วเนี่ยเดนิฟิวชั่นก็ได้32เซนพอทำอินพุตไปแล้วได้32เซนยังไม่พูดว่ากี่ปีนะตะเกียอาจจะ30ปีอันนี้ก็อาจจะ30ปี32เซนปีนกี่เซนปีนลงไปเซนหนึ่งแล้วกันถ้า30ปีก็ได้30เซนนะครับงงไหมครับทีนี้ก็ผมก็วัดด้วยคือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไปเชื่อเซลแมนบอกว่าใช้กิโยเทคไทที่ครับกิโยเทคไทเนี่ยมันป้องกันไม่ให้พังกันนั่นเองแต่ไม่ได้ป้องกันเรื่องเซตเมนต์พูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับผมก็ไปทำเซกชั่นหนึ่งทำซีเมนต์คอลัมน์อีกเซกชั่นหนึ่งวางบนกิโยเทคไทผมเอาเครื่องมือวัดไปวางสูงแค่เมตร40นะครับสูงกว่านั้นพังนะเพราะฉะนั้นก็กิโยเทคไทผมวัดอยู่320วันวัดซีเมนต์คอลัมน์ก็จะเป็นอย่างนี้ละลงไปประมาณกี่เซนอ่านไม่ออกอ่านออกวันนี้อย่าละเดี๋ยวจะไทยยังไปเรื่อยๆนะครับใน300กว่าวันด้วยกันนะครับผมวาง2ไม่ได้15เมตร10เมตรเอามาเฉลี่ยไปแล้วได้ประมาณนี้ผมมองออกนะพอเจียวจะไทยใช้มันชั่วคราวได้ใช้ดินแข็งได้ไม่ได้ใช้กับดินอ่อนพอก่อนแกนี่กินข้าวประชาตรงถนนอันนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ทำเป็นซีเมนต์ไม่ทำผมว่าผมเห็นดูทีโอเทคไทยกันเขาบอกว่าถ้าทำแบบผมเนี่ยมันไม่มีงานซ่อมผมเป็นทางตันตัวว่าปี4กว่า254ขนาดเนี่ย